بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوام سنتي كوام راني الله. สุบฮาหนะหัวตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักนะล้อครับวันนี้ฮัมดุลิละนะอย่างน้อยๆก็ได้มีกําลังใจนะมีชีตอยู่หน้าพี่น้องสักนิดหนึ่งนะได้พอเบื่อหน้าคนพูดก็มองชีตได้นะวันนี้สุราอัตตะกอบุญ เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในยุคที่ยีนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราอ่านนะครับพี่น้องก็อ่านไปพร้อมๆกันนะผู้หญิงก็ไม่ต้องอ่านเสียงดังก็อ่านเบาๆนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم في هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والارض بالحق. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فَقَالُوا أَبَشَرُوا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أعطيكم سورة التغابن سورة تحتوي على ของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกนะสุร้นนี้ก็จะเป็นสุร้ที่มีการพูดถึงนะส่วนมากแล้วก็เกี่ยวกับการประทานลงมาของอัลกุรอานในในสุร้เนี้ยส่วนมากก็จะถูกประทานลงมาที่เมืองมาดีนนะนะเริ่มต้นด้วยกับคําว่ายูซับบิเนแปลว่าการสรรเสริญการแท้ซ้องสะดุดีนะสุร้นนี้ส่วนใหญ่ถูกประทานที่เมืองมาดีนนะ บางทัศนะบอกว่าถูกประทานที่เมืองมักกะนะบางทัศนะก็บอกว่าถูกประทานทั้งสองที่เนี่ยแหละเพราะว่ามักระหว่างมักกะกับมาดินา่อนอบีมีชีวิตอยู่นะบางทีก็บอกทั้งสองเมืองเลยในสุร้นนี้มีอายะไม่เยอะนะมีอยู่18อายะนะอยู่ลำดับที่64ของอัลกุรอานนะเริ่มด้วยขับคำกริยาที่มีความหมายถึงการรำลึก นะ้นำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถึงความบริสุทธิ์ต่อพระองค์นะซึ่งเป็นสำนวนการสรรเสริญพระองค์เวลาเราจะกล่าวถึงอัลลอฮ์เราก็ก็บอกว่าสุบฮานัลอลฮ์ใช่ไหมการน้ำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เรามักจะกล่าวกันเป็นประจำไม่รู้กล่าวหรือเปล่าสุาฮบฮานอรลอเบียลสุฮบฮานอรลอเบียลอาลีมใช่ไหมุบยฮมดีใช่ไหมบบที่เรากล่าวกันอ่ะสุบฮานัลลอฮ์อบิฮมดีสุบฮานัลลอฮิลอาลีม สุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดีฮีสุบฮานัลลอฮิลาลีมที่เรากล่าวอยู่เป็นประจำสองคำเนี่ยสุบฮานัลลอฮก็แปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์บริสุทธิ์แด่พระองค์เนี่ยไม่ไม่มีใครจะมาตำหนิพระองค์ได้นะเหมือนกับพวกเยวฮดีนัสรณีบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกอย่างเงี้ยอัลลอฮ์มีภรรยานะ สุบฮานัลลอฮฺะวะบิฮัมดีฮีเรากล่าวเลยว่ามหาบริสุทธิ์แด่ลลอฮ h ไม่มีลลอฮ h ไม,ไม่ไม่ได้ถูกตําหนิคนที่พูดเหล่านั้นไม่ใช่นะคุณสมบัติของลลอฮ h ไม่มีวาบิฮัมดีฮีแล้วก็ด้วยกับการสรรเสริญต่อพระองค์สุบฮานัลลอฮฺฮิลาลีมมหาบริสุทธิ์แด่ลลอฮ h ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลีิมเนี่ยแปลว่ามีมีความยิ่งใหญ่มากนะส่วนคําว่าอัตตะบุญ คำว่าต่กอบุญเนี่ยเป็นชื่อของวันกิยามะเป็นชื่อของวันกิยามะนะสุรทเนี่ยอยู่ในยุคที่28กล่าวถึงบทบัญญัติแล้วก็พื้นฐานของความเชื่อในอิสลามก็แสดงว่ามีทั้งหลักหลักการปฏิบัติแล้วก็มีทั้งหลักของอากิดะห,หรือเตหีดหรือความเชื่อถูกประทานลงมาก่อนสุโรอัลซอฟนะก็ใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละแล้วก็สุโรอัลจุมัว ตามหลังสุรนี้มาการตั้งชื่อสุระออย่างที่เราได้รู้กันนะบางทีก็มาจากช่วงต้นของสุรบางทีก็มาจากคุณสมบัติบางอย่างลักษณะเด่นๆของสุระที่กล่าวถึงนะเช่นสุรออัลฟิลทําไมชื่อสุรฟิลเพราะมีลักษณะเด่นเป็นเรื่องเล่าเด่นๆทําไมชื่อสุร้อบากรอสุรบากรอเนี่ยยาวมาก ทำไมไม่พูดถึงอายะกุรษีเอาชื่อมาตั้งแต่พูดถึงบากรอซึ่งบากรอเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ก็แปลว่าวัวนั่นแหละที่อัลลอก์กลังสั่งประชาชาติยุคก,ก่อนหน้าเนี่ยให้เชือดวัวก็จะมีคําถามถาม,ถามนู่นถามนี่ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเชื่อหรือไม่เชื่อถามพุจธิลีกเลี่ยงหรือเปล่านะเหมือนกับพวกเราอ่ะจะเชือดวัวทั้งทีจะเอาแบบไหนกุรบานจะเอาแบบไหนเราจะเลี่ยงเราจะเลี่ยง เราไม่เคยคิดที่จะทุ่มเทสิ่งนี้ให้กับอัลลอฮ์เพราะนั้นเราอ่านแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําให้อัลลอฮ์เนี่ยจะจะสาบแช่งเราหรือจะยึดริสกีกลับไปนะต้องทําทุกอย่างให้เกิดความเมตตาให้ได้เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อุรสรได้มาจากฮะดีสของท่านนาบีนะหรือฮะดีสแล้วก็บางทีก็ไม่มีไม่มีฮะดีสไม่มีวะฮีก็มีการนําเอาชื่อมาจากจากอัลกุรอานนั่นแหละแต่ทั้งหมดเนี่ย เขาบอกมาจากการอิสติฮัดอิสติฮัดก็แปลว่าการใช้ความอะไรนะวิจารณญาณการคิดการวินิจฉัยของบรรดาสหาบะานะตามลักษณะเด่นของสุรเช่นเด่นชื่อเด่นนะของสิ่งที่อยู่ในที่ระบุไว้ในสุรนั้นๆเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกระบุไว้ในสุรต่างๆเหล่านั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้กัน สุรนนี้ก็มีชื่อว่าอัตกอบุญตกอบุญก็มีเห็นไหมเน่ะมันจะมีอยู่มันจะมีคําว่าตอตกรบุญที่แปลว่าเป็นชื่อของวันกิยามะแล้วก็จะหมายถึงคนที่มีคุณสมบัติที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่ประสบความล้มเหลวในวันกิยามะก็แปลว่าเป็นภาพรวมของวันที่มีการตัดสินคนดีและก็คนชั่วที่เรียกว่าอัตกอบุญ อยู่ดีๆจะตัดสินเดเลยไหมไม่ก็มีการกระทําก่อนมีอัลลอฮ์มาก่อนเห็นฟ้าเห็นแผ่นดินเนี่ยเรานึกถึงอะไรกันบ้างสุร้อนนี้ก็เลยให้โอกาสกับพวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ก็หวังว่าเรียนรู้แล้วจะเกิดศรัทธานะเขาบอกว่าอัสบาบุลนุซูลอัสบาบแปลว่าสาเหตุนุซูลแห่งการประทานสุร้นี้ลงมาสุรนี้ลงมาตอนไหน เหตุใดถึงสุรนี้ถูกประทานลงมามีภาพเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องไหมเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเข้ารับอิสลามนะมีตามรายงานน่ะพี่น้องเห็นอยู่ที่ที่ในในชีตมีอยู่เขาบอกว่ามีคนเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วต้องการจะอพยพเขารับอิสลามที่มักกะต้องการจะอบพยพไปที่เมืองมาดีนะแต่ว่าถูกห้าม ผูกครอบครัวลูกๆคนในครอบครัวลองนึกึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขารับอิสลามนะแล้วก็ตงการเจะอพยพไปกับท่านนาบีนะไปกับท่านนาบีไปที่เมืองมดีนะแต่ลูกและครอบครัวภรรยาเนี่ยววงติงนะแล้วเขาจะบอกว่านึกอะไรเนี่ยถึงอยากจะเดินทางไปนูน่นเขารับอิสลามเนี่ยเรารู้แต่เขารับอิสลามแล้วจะทิ้งเราไปอ่ะแล้วไปอยู่ที่นูน่นไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวไม่มีลูก แล้วทิ้งเราไปแบบนี้นะไปแบบไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์อะไรเลยนะเขาก็พยายามจะเกลีย้ยกล่อมสามีกล่อมผู้ชายที่เข้ารับอิสลามจนกระทั่งหลายคนนะเมื่อครอบครัวแต่ละแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเกลีย้ยกล่อมก็ยอมจำนวนเนี่ยใจอ่อนคล้อยตามก็ไม่ไม่เดินทางไม่อพยพพอไม่อพยพเสร็จแล้วเนี่ยอายั์นี้จรงถูกประทานลงมา นรวมทั้งคําสั่งไม่ให้เอาผิดกับครอบครัวอายัดในจุปทานลงมาว่าเราคารับอิสลามแล้วเราจะอพยพแต่ครอบครัวไม่ให้เราใจอ่อนเรายอมครอบครัวแต่อายัในสุร้อนนี้ก็บอกว่ามีคําสั่งไม่ให้เอาผิดกับครอบครัวแต่สั่งให้ให้คนคนนั้นเนี่ยอภัยกับครอบครัวสร้างความเข้าใจกับครอบครัวในอันกุรานจะมีบอกแม้ความผิดจะเกิดขึ้น เขาไม่ได้บอกว่ามุสลิมหรือผู้หญิงเนี่ยถ่วงความเจริญเขาไม่ได้บอกแต่มันทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็รักครอบครัวเขาแต่ก็มีอิสลามอยู่ความรู้สึกมันยือ้อมันยื้อกันอยู่จะไปหรือกับครอบครัวหรือจะยังไงอิสลามสวยงามแบบไหนตัดไปเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกไอ้น,นี่แม่อาอิสลามไปเลยถูกต้องใช่ไหมโหดูดิฮิกมาของอัลลอฮ์ให้ไว้ในในสุร้นนี้ว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าตําหนิครอบครัวนะ แล้วก็ให้ให้อภัยกับครอบครัวสวยงามมากมีอยู่ในสุรนีนะเดี๋ยวเราลองมาดูที่เขาบอกยาโยฮันลลดีนาอามานูอินนามินอจวายกุมวาออลาดิกุมอดูวันละกุมนะเห็นไหมเนี่ยลูกหรือภรรยาของพวกท่านเนี่ยเป็นศัตรูกับท่านแล้วของเราเป็นไหมอลราบอกเป็นศัตรูกับเราด้วยพฤติกรรมแบบนี้กลายเป็นศัตรูหมยถึงคนละฝั่งกับเราแลวเข้าใจไม่ตรงกันลว เราเคยคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นศัตรูไหมพอสามีไม่ไปทํางานศาสนาไม่เรียนศาสนายอมอยู่กับภรรยาเราก็บอกสามีฉันในดีเชื่อฟังฉันแต่เราทั้งหมดในบ้านเชื่อฟังอัลลอฮ์ไหมอันนี้ละเอียดอ่อนนะ,ะค่อยๆดูกันไปในตัวบทภาษาอับับที่สองเนี่ยเขาบอกว่ารายงานจากท่านชออะบะนะครับรายงานจากท่านอิสมาอิน อิบนออบีขาลิดนะได้บอกว่าการนรัจุลยุสลิมไฟลูมูฮูอัลลูฮะบานูฮูชายคนหนึ่งคารับอิสลามสามีอ่ครอบครัวในตำหนิภรรยาตำหนิพี่น้องตำหนิลูกตำหนิอายะใหนถูกประทานลงมานะอาญาให้ถูกประทานลงมาในขณะเดียวกันรายงานของอิกรีมั์จากอิบนออับบาสก็บอกว่าเมื่อพวกเขาเนี่ย ห้ามครอบครัวไม่ให้เดินทางนะไม่ให้เดินทางแล้วก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่เดินทางพอไม่เดินทางแล้วก็เกรงว่าจะมีปัญหากับครอบครัวข้ารัระอิสลามไม่ออกไม่เดินทางแตไ่ไม่ทิ้งอิสลามแต่กลัวว่าข้ารัรอิสลามแล้วจะไปตําหนิครอบครัวนะในในอายะนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีการคิดเหมือนจะลงโทษครอบครัว,รวอันกรุรานอายะนี้ก็ถูกประทานลงมาซึ่งอยู่ในสุลตระบุนวาอินตะฟูวตสฟะฮู วตักฟิรูฟัยนัลลอฮะกอฟูรุรอฮีมเนี่ยอายัดใหู้กปทานลงมาที่บอกว่าหากเจ้าเนี่ยได้ให้อภัยเขาแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาคือไม่ใส่ใจอ่ะแล้วก็ยกโทษให้กับเขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตาแสดงว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันมีผลต่อศาสนาใครคนใดคนหนึ่งแข่งศาสนาอีกคนหนึ่งไม่ยึดศาสนาเนี่ยเขาไม่ให้มีการตําหนิกันในครอบครัว <S <S ดูนั้นนี่คือความสวยงามของอิสลาม แต่พวกเรานะแต่พวกเราก็ต้องพยายามนะไม่อยากตำหนิกันนะอ่ะเรามาดูในอายะที่หนึ่งอายะที่หนึ่งเริ่มต้นที่เราสังเกตนะอยู่ซับบบหูแปลว่าทัสบบห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยอะไรล่ะอยู่ซับบิอยู่ซับบิหูลิลละเขาบอกว่าสรรเสริญอัลลอฮ์แท่สองซาดูดีลิลละต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูววตาลาคือเป็นของอัลลอฮ์อะไรล่ะ มาก็คือสิ่งฟีแปลว่าในอัสมาวัตแปลว่าชั้นฟ้าทั้งหลายวาวและมาสิ่งฟีในอัอรุก็คือแผ่นดินก็แปลว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท่สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอยู่ซับิฮุลิลละมีอะไรบ้างอะในชั้นฟ้า มาในเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับมีชีวิตนะเขาจะหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังแท้สองสะดุดีก็แสดงว่าอัลลอฮ์สร้างมันดวงดาวต่างๆระบบสุริยะฟ้าอากาศอะไรทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเลยเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยต่างแท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์นะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์ ยุ่ซับบิฮุลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอารุดลาหูลามแสดงถึงความเป็นเจ้าของละลาหูสำหรับใครสำหรับอัลลอฮ์อัลมุลก์อำนาจอัลมุลก์แปลว่าอำนาจมาลิกอะแปลว่าอำนาจมีอำนาจมาลิกิยามิดดีนแปลว่ามีอำนาจในวันตอบแทนตัดสินอ่ามุลก์เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะมามีอำนาจในชั้นฟ้าและแผ่นดิน ใครเป็นเจ้าของเห็นปัจจุบันนี้เขาส่งดาวเทียมขึ้นไปใช่ไหมส่งขึ้นไปรูมคือมีพี่น้องลองสังเกตดิต่างคนต่างอ้างว่าไปดวงจันทร์จริงๆแล้วการบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยมันโลกเนี่ยมันวิฒนาการเยอะนะมันต้องถ่ายอะไรที่มันชัดๆเนะ่ะภาพมันไม่รู้ผมคนนึงไม่เชื่อนะมันต้องมีอะไรที่ชัดกว่านี้นะ เขาบอกว่าละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดูก็คืออำนาจเด็ดขาดเป็นของอัลลอฮ์เบ็ดเสร็จเลยอำนาจอยู่ที่พระองค์แล้วก็มวลการสรรเสริญเป็นของพรงะองค์อัลฮัมดูเวลาสรรเสริญคนที่สรรเสริญเราเยินยอเราหรือเราจะสรรเสริญใครสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยกลับไปหาต้นต้นตอคืออัลลอฮ์ซุบฮานูวะลลอพระองค์เป็นผู้ทรงให้วันนี้เรามีคุณหมอมา เราบอก Al ัลฮัมดุลิลล้ขอบคุณคุณหมอัลฮัมดุลิลล้เนี่ยสรรเสริญที่มีหมอที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือนะอาสาดูแลเราไม่ได้ชมแค่หมออย่างเดียวนะเราไม่ได้ชมแค่ทีมงานอย่างเดียวแต่อัลฮัมดุเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้อนุมัติประสงค์ให้มีผลผลิตออกมาแบบนี้คนที่ถูกชมก็ไม่หลงละเริงไง เขาก็จะรู้ว่าอัลฮัมดูอ๋อที่พวกคุณชมฉันน่ะหรอไม่ใช่ของฉันเป็นของอัลลอฮ์เพราะเราเรียนมาคนนี้จะเก่งคนนั้นจะสวยคนนั้นจะจัดการได้ดีทั้งหมดเนี่ยพอแล้วเขาชื่นชมมวลการทั้นเสริญเป็นของอัลลอฮ์เราไม่ใช่เขาชมเราแต่ทั้งหมดที่ได้มาใครเป็นผู่ให้เราอัลลอฮ์ให้อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่พระองค์เราเนี่ยเป็นตัวแปรคอยทําเท่าที่มีความสามารถคนที่ทําเต็มที่เยอะกว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จ ใครไม่ให้เขาอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะนั้นเราชมคนน่ะไม่ได้นะเวลาจะชมคนตามหลักอักกิดาเขาบอกว่าเหมือนเวลาคนไข้ไปแล้วไปหาหมอเขาจะบอกโอ้หมอนี่เก่งมากผิดนะตามหลักอักกิดาเนี่ยเขาจะไม่ชมแบบนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยหลังจากอัลลอฮ์แล้วก็หมอนี่แหละแสดงว่าเรามีสามัญสำนึกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งอลากุล,ลิชัยอึงกอดี มีความสามารถเหนือทุกสิ่งหมอในเก่งที่สุดละไม่ใช่เราต้องบอกว่าที่สุดก็คืออัลลอฮ์หลังจากพระองค์หลังจากนะไม่ใช่และนะอัลลอฮ์และก็หมอเนี่ยและอัลลอฮ์กับหมออยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องบอกว่าอัลลอฮ์หลังจากอัลลอฮ์กับหมอนี่แหละที่สุดละใช่ไหมนี่เราให้ความต่างหมอในเก่งที่สุดเพราะสามารถวินิจฉัยรักษาได้ตรงรู้รู้กลไกในการที่จะรัก,รกษาได้ เราไม่ได้ชมแล้วก็จนกระทั่งเราลืมอัลลอฮ์แล้วคนที่รักษาเป็นหมอก็ไม่ได้ ids, ไม่ได้คิดว่าฉันเก่งคนเดียวเขาก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์ให้กับเขาอันนี้เราเริ่มต้นซูร้อนนี้ให้เราเนี่ยได้คิดว่าเราไม่ใช่คนวิเศษอะไรมากไปนะวะลาฮุลฮัมดูวะฮุวาลาคุลลิชัยอิงกอดีรเห็นไหมอัลลอฮ์บอกว่าแล้วพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพอนุภาพในทรงพลัง ทรงมีความสามารถเหนือการจัดการของมนุษย์ทุกสิ่งอย่างโดยสิ้นเชิงใครคิดว่าใครจะทําอะไรมีแผนขนาดไหนแผนของอัลลอฮ์เหนือกว่าใครคิดว่าตัวเองมีความรู้ขนาดไหนความรู้ของอัลลอฮ์เหนือกว่าให้เราเข้าใจตอนที่เราเรียนฟัตูอินกันมาเราบอกว่ากานูห uh ูกอดีรอนกอดีรอนลืมไปแล้วตอนที่ท่องมาแล้วมันไม่เห็นเกี่ยวกับอากิดาเลยก็เลยไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาัตาลา อัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความสามารถความสามารถคืออะไรพอเวลาเราบอกอัลลอฮ์ทรงสามารถเราก็ไม่เห็นพอเวลาเขาบอกว่าอัลลอฮ์มีมือเราก็บอกมือคือคือความสามารถมือคืออำนาจเราตกลงอัลลอฮ์เป็นใครไม่รู้ตกลงไม่รู้จักอัลลอฮ์พอบอกอำนาจจริงๆเราก็ไม่เห็นว่าอัลลอฮ์จะมีอำนาจขนาดไหนจะจัดการยังไงได้เราก็ให้ความสามารถน้อยไปพอเราเขาบอกพรพงมีมือ กลัวว่าจะเอาให้อัลลอฮ์ไปเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับสิ่งถูกสร้างก็คือแปลว่าอำนาจแล้วอำนาจของอัลลอฮ์แค่ไหนเรากล้าวิพากวิจาร์อัลลอฮ์ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์บอกไว้ในนกุ่อานแล้วเราก้าตีความอัลลอฮ์ทั้งทั้งที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรในฮะด,ดษแล้วเราถูกสั่งให้เชื่อฟังนบีเข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรตามที่อัลลอฮ์บอกถึงพระองค์ว่าในกุ่อานบอกอยังไงเชื่ออย่างนั้น ามที่นบีอธิบายว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรในฮะดิษเชื่อตามนั้นแต่วันนี้เราตีความเราไม่เอานาบีเราปฏิเสธเราไม่สนใจแล้วบอกว่าเราเนี่ยเก่งแล้วเรานี่ะคือต้นฉบับของความเข้าใจถ้าอัลลอฮ์มีมือก็จะเหมือนกับมือมนุษย์อัลลอฮ์อัลลอฮ์มีชีวิตล่ะแล้วมนุษย์มีชีวิตไหมเราเห็นมนุษย์จะเห็นไหมในนิยามของเราเนี่ยบอกแล้วถ้าไม่เข้าใจตามซอฮาบะตามแนวทางชาวซาลัฟเพี้ยนแน่นอนเรื่องของอากิดะ ถ้าเราบอกว่ามือแล้วเราไปตีความตินกัลยามีนานนี่ตินกัลยาดานี่ยามีนานั่น,น,าน,านอ๋อพระองค์มีมือและมือทั้งสองเป็นมือขวาด้วยไม่ต้องเอาสมองแบบเนี้ยไปตีความสิฟัตของอัลลอฮ์เราไม่ได้ถูกสั่งให้ไปตีความสิฟัดของอัลลอฮ์เราถูกสั่งให้พิจารณาคําสั่งแล้วนำเอาสู่การปฏิบัติอย่าทําหน้าที่เหนือคําสั่งที่อ AH. ัลลอฮ์สร้างเรามาใช่ไหมเหมือนเหมือนเวลาเราเ ลูกสาวเราจะแต่งงานลูกสาวเราจะแต่งงานเขาให้คนที่เป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพิจารณาว่าผู้ชายที่มาขอเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมแต่เราไม่พิจารณาเราเรามานั่งพิจารณาว่าเราจะคิดมหัศเท่าไหร่ไม่มหัศเนี่ยเป็นของผู้ชายอย่างผมเนี่ยจะไปแต่งงานเนี่ยผมเนี่ยจะให้เท่าไหร่เป็นสิทธิของผมเหมือนนบีเคยถามซอฮาบะเคยถามคุณจะแต่งงานนระคุณมีมหัศเท่าไหร่ เขาก็ถามเราเอา้าวถามผมผมจะให้เท่าไรเอาผมบอกผมมีแสนหนึ่งมีทอง5บาทเงินแสนหนึ่งก็ก็ถามได้แล้วผมก็บอกว่าผมจะให้เงินแสนหนึ่งทองหบาท <c oughs> จบไหมอ่าจบเอาผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นทองสองบาท <c oughs> ผมจะให้จบไหมนี่คือสิ่งที่เราจักจะให้ไม่ต้องมานั่งมาพิจารณาว่าคุณต้องให้ขนาดนั้นคุณต้องให้ขนาดนี้ไม่ คุณพิจารณาว่าผมมีดีนหรือเปล่ามีศาสนาหรือเปล่าผมมีอัครากหรือเปล่ามารยาทหรือเปล่าแต่เราไปพิจารณาว่าคุณต้องให้คุณต้องให้อ่าแล้วตกลงฉันไม่มีฉันก็ไม่ได้แต่งงานเพราะคุณเหรอมันยากไงเราไปทำงานเราเราทำงานผิดตำแหน่งใช่ไหมมันมันไม่ได้แล้วการแต่งงานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่ามหัศจะมากหรือน้อยจะประสบความสําเร็จเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนนี้ให้มากคนนั้นให้หน้อยด้วย แต่ศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ความเป็นมุสลิมว่าเราเข้าใจศาสนาแค่ไหนเรายอมรับแค่ไหนจำได้ไหมไซดอิบนุมุไซยบไซดอิบนูมุไซยบเป็นสหาบัติหรือตาบีเนี่ยเป็นสลับนี่แหละเขามีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็สอนลูกศิษย์ของเขาลูกศิษย์วันหนึ่งอ่ะครอบครัวเสียชีวิตก็หายไปแล้วกลับมาเขาถามว่าแต่งงานยังบอกยังไม่มีครอบครัวไม่แต่งงานเขายกลูกสาวให้ ครูอ่ะยกลูกสาวตัวเองให้กับลูกศิษย์เขาถามว่าแล้วแกมีอะไรไหมม,ม,มีมีมีมหัศเท่าไหร่อ๋อมีอยู่สองดีธรรมมีสองดีนัดมีเงินอยู่สองดีนัดไอ้สองดีนัดในที่พูดเนี่ยไม่รู้จักจากตรงไหนเลยมีมีให้แหละเขาก็ให้พอถึงตอนกลางคืนลูกศิษย์ก็กลับบ้านครูก็พาลูกสาวไปให้ก็คิดว่าไอ้เด็กหนุม่มเนี่ยแต่งงานให้มันแล้วยกลูกสาวนี่ก็จบแล้วแต่ไม่เอาลูกสาวไปให้มันนอนคนเดียว ก็เอาลูกสาวไปให้บอกอานี่ภรรยาของคุณลูกศิษย์ก็เอาละสิยุ่งละสินี่พ่อตาเอาลูกสาวมาให้แล้วภรรยาฉันไม่มีอะไรกินเลยวันนั้นบวชด,ด้วยลูกศิษย์บวชด,ด้วยไม่มีอะไรกินเลยมีแต่อง,งุนหรือว่าเซบีบอะนะนิดๆหน่อยๆเองก็ทําไงได้พอลูกสาวพอภรรยามาดับไฟไม่ไม่ภรรยาไม่รู้หรอกว่าตัวเองกระบวดดับไฟแล้วก็ให้ภรรยากินตัวเองก็ไม่ได้กิน ดูความดูความเข้าใจศาสนาครูที่ในสมัยนั้นน่ลูกของยยซิดที่เป็นผู้เป็นผู้นำอะคอรีฟาอามิรุมูวินีน่ให้ลูกชายามาขอล,ลูกสาวของฉันไซดบินมุไซยบเนี่ยเขาไม่ให้นะรวยด้วยมีอำนาจด้วยได้รับตำแหน่งแล้วต่อจากพ่อด้วยเป็นผู้ปกครองสูงสุดด้วยแต่ครูเนี่ยไม่ให้ ไม่ให้ลูกสาวไม่ให้แต่งให้แล้ววันที่ต้องไปมุบายะกับกับคนที่จะมาขอเป็นลูกเขยเนี่ยเขาก็ไม่มุบายะด้วยเพราะเขารู้ว่าโดยหลักการแล้วไอ้นี่ไม่เหมาะสม <c oughs> นี่คือจุดยืนของนักวิชาการแล้ววันที่แต่งงานเสร็จซซอิดเนี่ยพอหลังจากที่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลูกเขยเนี่ยก็มาเรียนอบูอบูอะไรสักอย่างเนี่ยก็มาเรียนมาเรียนเสร็จเขาปถาเป็นไงบ้าง เขาบอกว่าอ๋อมีความสุขมากความสุขชนิดที่คนอื่นเขาอิจฉาหมดเลยภรรยาฉันเป็นคนที่เข้าใจศาสนาทั้งหมดเลยนะเข้าใจเรื่องครอบครัวรู้จักมารยาทหมดเลยพอสักพักหนึ่งเนี่ยลูกเขยไม่มาเรียนศาสนาแล้วไม่มาเรียนกับพ่อตาแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวนี่คุณไปไหนมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังมาเรียนตอนนี้หายไปเลยเงียบเลยอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ต้องเดินทางมาเรียนแล้วเพราะว่าฉันมีครูคนใหม่แล้วภรรยาฉันสอนฉันทุกวันเลย ตวครูผู้รู้สอนลูกสาวจนกระทั่งลูกสาวสามารถเอาไปสอนสามีได้ในสิ่งที่รับมาจากพ่อเต็มๆเลยเราตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นตัวอิหมัม่มลูกสาวเราจะสอนคนอื่นได้ไหมลูกตัวอิหมัามลูกชายตัวอิหมัม่มลูกตัะครูจะสอนคนอื่นได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องพยายามที่จะหาทางให้ได้ทําไมอะซซอิดอิบนุมุซยบไม่อยากได้ตําแหน่งเหรอไม่อยากได้เงินตราเหรอ ลูกเขยไม่มีสตังเลยมีแค่สองดีนาดแต่เขายกลูกสาวให้มหัศเป็นวาญิบคนที่ดีที่สุดในยุคนั้นนะดีกว่าเราด้วยซ้ำเขาให้ค่ามหัศตามนั้นแต่เราล่ะเราเอามาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็ไปอิฟติคอร์ไปโอ้อวดกันไปคุยกันว่าโอ้มันเก่งมันหามหัศได้ขนาดนี้แต่หลังจากแต่งเรียบร้อยแล้ว การสร้างค่าให้กับคนให้กับครอบครัวจากเงินหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งเงินล้านหนึ่งทองสิบบาทมันมีอะไรที่เกิดขึ้นสุหยุดนานมากเลยเนี่ยมันสุหยุดนานมากเลยพอตอนแต่งงานมันให้มาัดล้านหนึ่งเนี่ยดูดิมันสุหยุดนานตอนละหมาดไม่ไมีไม่ใช่เสียสละมากเลยเดี๋ยวดยลูกครอบครัวเนี่ยอยู่กับศาสนาก็ไม่ใช่แต่เราก็ยังอยู่กับมันไงมันเป็นเรื่องดุนยาอยู่กับมันอยู่ติดยึดกับมัน นะอัตตกอบุนเริ่มต้นให้เรางงอยู่ดีๆก็สิ่งที่อยู่ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยต่างสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วเราล่ะสรรเสริญไหมอัลลอฮ์มีอำนาจแล้วเรายังจะกลัวใครอีกไหมเ,เขาบอกว่าทุกๆสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยที่ถูกบังเกิดมาต่างก็แท้สองสะดุดีและให้ความบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์สุบานตาลาโดยไม่หยุดยั้ยง เราอย่าไปคิดว่าไอ้ก้อนหินดินทรายต้นไม้มันหยุดแท้สองไม่นะอำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์ในการบริหารทุกๆสิ่งนะพระองค์คู่ควรแก่การสรรเสริญเพียงพระองค์เดียวแสดงว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามาและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเราจะขอบคุณใครวันที่เราตกทุกข์ได้ยากเป็นแม่ไม้เป็นเด็กกำพร้ามีองค์กรเด็กกำพร้ามาช่วยให้รถเข็นนะให้บ้าน ให้อาชีพทรงเรียนเราขอบคุณเฉพาะมนุษย์ซึ่งก็เป็นการขอบคุณชนิดที่ไม่เต็มที่ด้วยแต่ลืมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาไปเขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะพอดีทำงานโรงพยาบาลด้วยไม่ได้ตำาหนิทางการทางการแพทย์นะแต่เขาบอกว่าอาหารเนี่ยหนึ่งในสีหนึ่งในสนะสมมติท้องเราในหนึ่งในสี กระเพาะเราเนี่ยเรากินเข้าไปหนึ่งส่วนหนึ่งในสี่เนี่ยหนึ่งส่วนที่เรากินเข้าไปไปอยู่ในกระเพาะหนึ่งส่วนแล้วว่างไว้สามส่วนอันนี้เขาพูดนะไม่ใช่หลักการของเราเขาบอกว่ามันทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เรากินเรามีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเรากินไปสามส่วนแล้วเว้นไว้ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าทําให้หมอมีชีวิตอยู่ได้เข้า <c oughs> ใจยังไง <c oughs> ก็คุณกินเยอะคุณก็เป็นโรคะคุณต้องไปรักษาหมอก็มีสตังหมอก็อยู่ได้ แต่ถ้าเรากินส่วนหนึ่งเราอยู่ได้เราก็ไม่เป็นโรคแต่ไม่ได้มาเข้าหมอต้องอยู่ไม่ได้แต่เราอ่ะไม่ต้องเจ็บป่วยจนกระทั่งไปรักษาจนขนาดนั้นใช่ไม่ใช่อืเพราะว่าความโปรดปรานทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาจากพระองค์วันนี้เราบอกว่าเราเนะี่ยอยู่ในประเทศไทยอากาศดีมากไอ้ฝุ่นเนี่ยไอ้ฝุ่นเนี่ยที่มันมี มันลอยลอยอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะเรายังแย่เลยนะไตัวย้อแย่ไหมเรายังถูกสั่งเลยเดี๋ยวจะออกกำลังกายจะไปวิ่งมาราธอนเป็น20-30ินาทีเขายังห้ามเลยเขากลัวไม่ได้ห้ามเฉพาะพวกเรานะแล้วลูกเราล่ะเด็กๆที่ไปโรงเรียนละ่ะที่เล่นอยู่กลางสนามละ่ะทั้งหมดอะ่ะอัลลอฮ์ให้ความเมตตามาแต่เราเนี่ยไม่ตระหนักไม่คิดหลักการศาสนาที่คนเขางงกับอิสลามบอกว่าอะไร คุณจะต้องประหยัดอะไรนักหนาเมื่อคุณอยู่ริมแม่น้ําแล้วคุณต้องใช้น้ําแบบนี้เหรอทําไมนะบีฉลาดขนาดนั้นนะ่ะยุคนู้นน่ะให้เราประหยัดนันยูนใช้แม่น้ําเราก็ต้องประหยัดเราจะใช้โดยไม่รู้จักไม่รู้จักที่จะฟุ่มไม่รู้จักที่จะประหยัดแหละฟุ่มเฟือยไปตลอดมันจะทําให้นิสัยเรานเนี่ยเสียนะิสัยที่เสียนะพอเวลาเราไปถึงช่วงเวลาที่ต้องประหยัดเราทําไม่เป็น เคยไหมอาบน้ำอ่ะอาบน้ำเนี่ยเท่ากับภาชนะที่เราตักข้าวใจสกาดฟิตร่เคยไหมจะทําอะไรพวกเราทางานในห้องแอร์อยู่บ้านก็ไม่ได้ไปแบกข้าวไม่ได้ไปทําทํานาไม่ได้ขุดขุดดินจะต้องอะไรกันเยอะแยะอ้าวมีไหมมีไหมไปตักเลยดูดิหนึ่งกันตังเนี่ยเอามาแล้วก็อาบน้ําผมว่านะพอไปทำปุ๊บเนี่ยดาผมเป็นแถวแหละเอ้ สั่งให้มันอาบนี่มันอาบไปได้งไงบ้าหรือเปล่าจะเอาอะไรจากการอาบน้ํอาอะเจะเอาอะไรเคยทาผมเคยทําผมก็เคยทําแล้วเราต้องการอะไรอย่างน้อยๆก่อนจะฟอกสบู่อยู่ดีสบู่ถูตัวเลยได้ไหมโอ้โหถูไม่ได้หรอกก็ต้องเอาน้ําไปลูบก่อนถามว่าตอนที่เราจะฟอกสบู่เนี่ยตัวเรามีน้ําแบบนองเลยไหมแบบเหมือนกับแบบเป็นแอ่งเลยไหมไม่มันก็คิีบมีแต่ความชื้นกับไอ้เม็ดน้นํานิดๆหน่อยๆเราก็เอาน้ํามาลูบตัวเสร็จแล้วก็เอาสบู่ไปดิ ใช่ไหมพอสบู่เสร็จแล้วเราก็ล้างสบู่ออกล้างแค่ไหนไอ้น้ําที่ถ้าไม่มีฝักบัวเนี่ยตักไปเนี่ยโดนตัวหน่อยนึงแล้วที่ลงไปที่หล่นไปที่พื้นน่ะเยอะกว่าเคยไหมที่เอาน้ําละขันนึงแล้วก็มาเทแล้วก็ลูบให้มันอยู่เฉพาะที่ตัวเราแล้วค่อยๆ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 ทำเคยทํำไหมทําไม่ได้ก็เพิ่มไปสักครึ่งนึงก็ได้ไอ่เท่าหนึ่งเป็นสองเท่า เราลองทําดูและเราจะรู้ว่าแล้วเดือนนี้เราจะจ่ายค่าน้ําเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราจะจ่ายค่าน้ําเท่าไหร่แต่เราไม่ทํานบ,บีอาบน้ําแบบนั้นลิกอาบน้ำละหมาดเนี่ยเล็กๆก,ก็ได้แล้วเอามือวักมาแล้วก็ให้มือมันเปียกถูไปน้ำนไม่หยดที่พืชเลยเรากลัวจะไม่ซอทงทั้งทั้งที่แบบอย่างที่ทําไว้อย่างดีเห็นไหมเราต้องทําให้ได้เพราะถึงวันที่ เราไม่มีน้าเคยนอนไม่อาบน้ํำไหมไม่ได้หัวเราสุขภาพดีมันมีเชื้อรามันมีนู่นนี่นั่นนะอาบน้ําแล้วเราสบายแล้วแต่เราก็นอนไม่บิสมิกันลอฮุมมาอามูตัวอาหยาเรานอนสบายมากเลยที่นอนไม่ใช่เสือขึ้นมาหลังเป็นแผลเป็น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 ผื่นนอนสบายพระองค์พระมเนียนมากเลยแอร์ก็ยังดีเลยตื่นขึ้นมาก็อัลฮัมดุลิลลาฮิละดีอัอาฮยานาบะดมาก็ไม่เคยอ่าน แล้วตกลงเราอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยดินหินน้ําต้นไม้มันแส้ซองสะดุดีไม่เคยขาดอาลัลลอฮ์บอกไว้ผมไม่ได้พูดเองแต่เราเนี่ยได้ทุกอย่างดีกว่าต้นไม้ด้วยซ้ําแต่ไม่แส้ซองสะดุดีเคล็ดลับของหัวใจเราก็คือถ้าได้สรเสริญอัลลอฮ์เมื่อไรมันสงบไงลองดูสิลองดูถ้าเอาใจของเราอยู่กับซิกรลอตลอดเวลามันไม่มีเวลาจะไปทําอย่างอื่นหรอก มันสงบอุ้ยเสียเวลาเสียเวลาอยู่งี้ดีกว่าเราจะรู้ว่าเราสูงส่งทันทีหัวใจเราแต่นี้ไม่มีเวลาเลยมแต่ไปนึกตรงนูน้นนึกตรงนี้อยู่ตลอดนะเขาบอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งให้ร่ํารวยให้ยากจนให้เกียรติแล้วก็ให้ต่ําต้อยใครเป็นผู้ให้เราบอกว่าเราได้เองอัลลอฮ์ฮุมมาลามานเนี่ยลิมาอัตอยตาไม่รู้ความหมายเพราะท่องกันมา ละโมติริมามะนาตะา,าลายยัมฟะอุดจัด,ดมิงกัรจัดดูแทงใจมากแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรอลลอ a ์ไม่มีใครให้หรอกถ้าพระองค์ไม่ให้ใช่ไหมไม่มีใครให้ได้ถ้าพระองค์ให้ถ้าพระองค์ไม่ให้ให้ใครจะให้ได้ลายยัมฟะอัดจัดมิงกัรจัดคือจะเอาประโยชน์อะไรถ้าล l l a ์ไม่ให้ประโยชน์มันไม่มีหรอกแต่เราอยากได้ประโยชน์อะไรไหมอะบางคนมีลูกตั้งหลายคนแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากลูกเลย บางคนมีลูกอยู่คนหนึ่งหรือสองคนจะได้ประโยชน์เยอะมากบางคนไม่มีลูกแต่เหมือนมีลูกประโยชน์ทั้งหมดได้ไดอยู่ที่อัลลอฮ์เราไม่รู้หรอกบางคนเนี่ยอักลิมแปลว่าเป็นหมันนะไม่มีลูกอ,อยากมีความรู้สึกอยากมีมันมีความเป็นความรู้สึกอยากเฉยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีลูกแล้วฉันจะอยู่ไม่ได้อยู่ได้เราไปเติมเต็มในด้านอื่นแต่เรื่องาศาสนาเรากับอัลลอฮ์ไม่บกคร่องเรายอมรับในอัลลอฮ์มันจะแก้ไข สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ได้อย่างไรนะเราพยายามแล้วไปดูแลผู้ชายไปตรวจสเปิร์มแล้วสเปิร์มมีจํานวนขนาดนี้ไอตัวแข็งแรงขนาดนี้ลักษณะแบบนี้นะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีอื่นมีธรรมชาติไปได้เดี๋ยวเราใช้วิธีหลอดแก้วอาไปดูของผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้เสร็จแล้วถึงเวลาแล้วอ่ามันน่าจะได้แล้วอ้าได้เวลาแล้วก็ฉีดเข้าไปสักพักนึงอ้ามันก็หลุดออกมา มันถ้าพระองค์จะไม่ให้เราพยายามขนาดไหนก็ไม่ได้แต่อคนที่มันไม่ได้พยายามเลยมันไม่ได้สนใจเลยแป๊บเดียวมันตำนามันมีแล้วเห็นไหมทั้งหมดมันอยู่ที่อะไรเราอยากได้บอกกับอัลลอฮ์สินะบอกกับอัลลอฮ์อ่านนี่อายะที่หนึ่งนะต่อไปอายะที่สองวัวละดีขอละกองกุมฟะมินกุมกาฟิรวะมินกุมมุมิน อัล,ลดีขอละกอกุมอัลลอฮ์สร้างพวกท่านมาหัวหมายถึงพระองค์คืออัลลอฮีดีเป่าผู้ซึ่งผู้ที่ขอละกอกุมสร้างพวกท่านสร้างพวกเจ้ามาความจริงกัพูดใครนี้เราน่าจะรู้แล้วใช่ไหมเหมือนกับว่าใครเป็นพ่อของคุณใครเป็นแม่ของคุณเรารู้แล้วใช่ไหมว่าถามว่าใครคือพระเจ้ากับใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเจ้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องมีบุญคุณหรืออะไรนะสร้าง ตอบแทนบุญคุณของเขาถ้าในเมื่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างพวกท่านมาแล้วฟามิงกุมและมีบางคนในหมู่พวกเจ้ามุมินเป็นผู้ศรัทธาว่ามิงกุมและในหมู่พวกเจ้าบางคนนะกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธทั้งหมดเแหละคนที่เป็นกาเฟตก็ใครสร้างมาอาลัลลอฮ์สร้างเห็นไหมในหมู่พวกเจ้าก็คือมนุษย์เลยแหละมีคนที่ปฏิเสธก็เรียกว่ากาเฟร เพราะเรกาเฟสเพราะเป็นภาษาอับไงภาษาไทยแปลว่าผู้ปฏิเสธบางคนเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธามุมินก็คือผู้ศรัทธาเราคือผู้ศรัทธากาเฟสคือผู้ปฏิเสธใครสร้างก็อัลลอฮ์สร้างวันกียร์ไหมเราก็ไปทางหนึ่งกาเฟสก็ไปอีกทางหนึ่งวัลลอฮุบิมาตัมลูนาบสีดแล้วอัลลอฮ์เนี่ยนะ ด้วยกับสิ่งที่พวกเจ้าทําไว้เนี่ยบีมาด้วยสิ่งมาสิ่งตะมาลูนแปลว่าพวกท่านปฏิบัติบอซีอัลลอฮ์เห็นแล้วเราจะแคร์อะไรอีกล่ะในสิ่งที่เราทําจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่ใครเห็นเรานะอัลลอฮ์เห็นของดีใครเห็นอัลลอฮ์เห็นเพราะนันรางวัลอัลลอฮ์ให้แต่ของชั่วไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮ์เห็นใครลงโทษพระองค์ลงโทษ เราก็ต้องเตาบัดตัวในสิ่งที่เกิดความผิดพลาดกับชีวิตของเราทุกคนมีความผิดได้นะอัลลอฮ์จะต้องเป็นผู้ให้อภัยตั้งกติกาความผิดกับมนุษย์ไว้เพื่อให้เห็นความแตกต่างดูอิบลิสเวลามันผิดแล้วมันอาหังกามันตะกับดบเราอย่าให้เป็นแบบนั้นในเมื่อเราผิดแล้วด่าฉันใช่ไหมไม่เป็นไรฉันก็ไม่สนใจไม่เข้าละมัสยิดอิหมัมดุฉันด่าฉัน คนนั้นเยอะเยยฉันฉันก็ไปเอาละตะเลิดไปเลยชีวิตเราอยู่กับคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนเหรอเกิดมาเป็นคนนั่งทีเสียชาติเกิดอะเอาลอ้สีปัญญามาให้หัวใจมาแต่เราไปชีวิตอยู่ตามขี้ปากเขาเอาถ้าย่างงั้นเขาเปลี่ยนคําพูดได้ไหมคนที่เคยประนามตําหนินินทาดูถูกเหยียดหยามเปลี่ยนมาชื่นชมจะกลับเข้ามาไหมถ้าคนที่น้อยใจแล้วตะเลิดออกไปเรารวมตัวกันใหม่เข้าไปหาคนเหล่านั้น รักเขามาละหมาดที่มัสยิดคุณเป็นคนดีเรารักคุณเป็นห่วงคุณเขาจะมาไหมไม่มาอันนั้นมันสันดานของเขาเหมือนกับสุนัขที่เอาล้อกล่าวไว้ใน,นกุรานนะ่ะไล่มันไปมันมันนอนหอบแหกเลียลิ้นเลียอะไรนะั้นเลียดินแหบแผลบ,บ,บ,บตรงเนี้ยเราไล่มันไปมันก็ไปหอบตรงนู้นมันไม่เลิกเลียลิ้นเลียดินแล้วก็แลบลิ้นหอบนิสัยของสุนัขสัญชาตญาณเป็นแบบนั้นเราไล่จากตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไปตรงนู้นเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเวลาที่จะไม่เอาศาสนา ไม่ต้องมาประชดว่าโทษเราไม่ต้องโทษเราเพราะตัวเขาเองไม่เอาถ้าเขาจะหยิบถ้าเขาจะเอาใครจะห้ามเราเราเดินมาเนี่ยมีคนบอกเราอย่าไปเรียนเลยศาสนาอย่าไปฟังเลยศาสนาไปนั่งฟังฟังคนอื่นดีกว่าแต่พี่น้องก็มาแต่สิ่งที่เราได้คือตัวเราอะได้ความรู้จากอัลลอฮ์แต่คนที่ห้ามเราอะเขาให้อะไรเราไหมเราต้องเป็นห่วงตัวเราเองก่อนนะเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกในอายะ์ที่สองบอกว่าพระองค์คือผู้สร้างเจ้า นะดังนั้นในหมู่พวกเจ้าจะมีผู้ปฏิเสธศรัทธาและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำถ้าอัลลอฮ์เห็นในสิ่งที่พวกเราทำอา้าวใครที่คิดว่าตัวเองอากีิดานในเรื่องของการเห็นของอัลลอฮ์ดีที่สุดซูฟีตอริกัตใครต่อใครกลุ่มไหนที่บอกว่าฉันเนี่ยเชื่อถูกอลัลลอฮ์เห็นเนี่ยเห็นแบบไหนลองอธิบายมาดิอา้าว เราจะได้ติดตามพฤติกรรมว่าคุณเห็นว่าอัลลอฮ์คุณรู้ดีว่าอัลลอฮ์เนี่ยเห็นแบบไหนและถึงเวลาแล้วคุณมันเกี่ยวอะไรกับการรู้ของคุณว่าอัลลอฮ์เห็นเห็นคุณทําบาปอ่ะเห็นคุณทําชั่วคุณลักขบมยคุณทําดีนาคุณยังด่าเขาคุณยังตําหนิอัลลอฮ์ยังเห็นคุณเนี่ยทิ้งศาสนาไม่สอนลูกไม่สอนครอบครัวแล้วไหนคุณบอกอัลลอฮ์เห็นเนี่ยคุณรู้ไหมที่อัลลอฮ์เห็นเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเลย์กัดมาขวากระซ้ายนะบันทึกคุณเคยรู้ไหม เราจะได้ระวังไม่ใช่สายตามนุษย์เขาเห็นอ๋อคนนั้นเห็นอ๋อคนนู้นเห็นอ๋อคนนี้เห็นช่างมันเถอะมันจะเห็นก็ช่างมันช่างหัวมันจะไม่เห็นเป็นไรเลยทําไมล่ะเราถึงคิดว่าไอ้คนมนุษย์เห็นไม่เป็นไรแต่มนุษย์คนนี้เห็นไม่ได้เรากลัวเสียหายตรงไหนแต่มาเลยคัดเนี่ยเห็นแล้วไม่บกพร่องในหน้าที่ด้วยอัลลอฮ์ส่งมาแล้วเนี่ยบันทึกทุกคนเลยของผมก็มีความชั่วที่มันเปิดเผยแล้วแล้วลับๆก็ถูกบันทึกเหมือนกันเราแคร์ไหมตรงเนี้ย เราต้องตัดความรู้สึกของเราออกไปว่าความดีของเรามนุษย์ต้องเห็นและต้องยอมรับตัดออกไม่จําเป็นเราจะไม่มีใครรู้จักแต่เรามีความดีเราเคยสอนกันแล้วเราชอบแบบนี้ดีกว่าไม่มีใครรู้จักเลยแต่เราเป็นคนดีมีน้อยเราทําน้อยมีหนึ่งบาทเราบริจาคห้สตังค์เนี่ครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินนะเรามี10บาทเราบริจาคหบาท ทำดีในเรื่องของทรัพย์สินถ้ามีสตังคนะ์ใะเยอะๆนะันนเนี่ยชีตเนี่ยผมถ่ายให้ฟรีเลยไม่ต้องหรอกเพราะอะไรเพราะเราอยากให้คนเรียนรู้แต่อยากให้แต่ละมันไม่มีอะทำไงได้ลหละก็ต้องขายนะอืมมันก็ไม่ได้ขายแล้วคนจะรวยในวันวันนุกขึ้นเปลียนรถมันก็ไม่ใช่แหละคือทํำยังไงก็ได้มันมีสื่อให้ม,มีสื่อให้มันมีการลงทุนลองนึกดิลองนึกประเทศอียิปต์อะ คนที่ยิบเด็กจ,จนจะตายก็มีเยอะแยะแต่เด็กบ้านเราเนี่ยไปเรียนปีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยคนเอาเสียามาให้พวกเราแต่ทําไมคนของเขาเขาไม่ให้ประเทศเราประเทที่อื่นเขาให้โอ้โหบ้านเราเนี่ยลงทุนกันแย่เรียนกันแย่เลยบางคนที่ไม่ยอมเรียนเพราะอะไรเพราะไม่มีสตังค์ไงเดี๋ยวนี้การเรียนต้องใช้สตังค์เหรอเราลองลึกดูสิถ้าเราไม่ต้องใช้สตังค์เรามีแบบมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่บ้านเนี่ยเขารู้อะไรเรารู้เราเข้าไปศึกษาค้นคว้า เรียนแล้วได้ปริญญามาหนึ่งใบมันไม่ได้ทําให้ความเป็นคนเนี่ยดีขึ้นจริงไหมได้ปริญญามาสี่ห้าใบมีตําแหน่งแล้วมันไม่ได้ทําให้คนเด็ยโคตรเป็นคนขึ้นมาไม่ใช่อ่ะมันทําให้คนเป็นสัตว์เพราะมันไม่ได้หล่อหลอมหัวใจทําให้คนเนี่ยมีความละโมบมีความอยากได้เอาเปรียบไม่มีคุณธรรมเพราะนั้นความรู้ที่เรียนไปแล้วห่างอัลลอฮ์จะเรียนไปทําไมเรียนทําไม สมัยนบีมูฮัมมัดสมัยอบูบักอุม,มัดอุสมานคอลิฟะการปกครองแบบอิสลามเขารู้อะไรบ้านเรารู้ไหมเขารู้แบบบ้านเราไหมบ้านเรามีความรู้เหมือนเขาไหมทาไมเขาปกครองได้ทําไมเขาข,าย,ข,าย,าขยายอาณาจักรได้ทําไมเขารู้จักอะไรต่อมื่อไรได้ในอิสลามเนี่ยมีอันกุรอานอยู่แล้วจะเอาอะไรในฮะด,ดิษก็มีอยู่แล้วเราจะพูดเรื่องศาสตร์ไหน แต่เราบอกว่าโอ้หรูฮดิสกุรานเนี่ยปกครองไม่ได้แล้วมันทําให้เป็นอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันนี้จะทํางานศาสนาทางานองค์กรจะเอาโต๊ะครูที่จบฮดิสกุรานมาปกครองก็ไม่ได้ก็เราบเดื้อเรารู้แค่ฮดิสกุรานแต่เราไม่รู้กลไกในการที่จะนําเอามาเราไม่ใช่ไปนั่งอ่านแล้วนั่งเรียนเฉยเฉยเราต้องเป็นน่ะทาไมเวลาสงครามนาบีให้คนนี้ไปเจราจาโอ้โหมันเก่งเจราจามากเหมือนผู้หญิงอ่ชื่ออะไรนะอัสมะ อสมาบินตียาซีดอะอสมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งเลยเป็นผู้หญิงที่แบบพูดแล้วคนฟังหมดอ่ะแล้วรู้พูดจาฉฉานเป็นมันก็มาจากบุคลิกภาพเดิมอ่ะเหมือนกับธรรมชาติบ้านใครพ่อแม่เป็นคนพูดเก่งอยู่ในสังคมเขาก็รู้จักพูดเราก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้แบบเนี้ยพวกเรามีในครูมีครูเยอะมีพยาบาลมีหมอมีคนที่มีความรู้เฉพาะทางสมุนไพรยพยาบาลอย่างเงี้ยเราก็มาสร้าง มาสร้างความองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมอยู่ได้นะาอะที่สองนี่เขาบอกว่าพระองค์เอาล่อสร้างทุกสิ่งมาดังนั้นเบาของพระองค์ที่ศรัทธาแล้วก็ไม่ศรัทธาเนี่ยนะแล้วก็มีทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทําของเขานะเท่าที่เขาปฏิบัติกันอยู่นะมีที่ไหนเนี่ยนะกำลังเรียนบริการเสิร์ฟน้ําชาให้โอ้นักเรียนว i p อพมากที่เนี่ยเออ มีที่ไหนอ่ะมีที่นี่แหละอ้าวอายะที่าสมามขาอล่กษัตริย์สวรรค์แลอโรกดบิลฮวากตวะซสวรรค์คุณเฝ้าสานสวรรค์คุณไว้ในฮิลมห้อรอันนี้พี่น้องฟังดูแล้วมันเหมือนห่างไกลตัวเราไม่มันไม่มันนะเรียนแบบนี้นะมันไม่มันเขาบอกมันไม่มันพูดกว้างเกินไปนะ เขาบอกว่าขอลักกามาวาติวัลอัลพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วถึงวันเนี้ยสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเวลาเราได้อะไรมาเราไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแล้วมีอะไรลงมาจากฟ้าไหมอัลลอฮ์สร้างดินแล้วมีอะไรเกิดจากดินไหมเราเนี่ยขอบคุณพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าพระเจ้าแห่งดินเนี่ยยังไงนะครับิกบานก็รับารบานก็รับทั้งงานยังไง เราขอบคุณพระเจ้ายัางไงที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเวลาลมมาเราเราอ่านดูอายังไงเวลาฝนตกเรามีดูอาอย่างไรแผ่นดินมันวันไหวเนี่ยเรานึกถึงอะไรทําไมเวลาครูเขาสอนเรื่องของสัญญาณวันกิยา์มัดเขาบอกว่าวันกิยา์มัดมาถึงเนี่ย ถ้าในมือของเราเนี่ยมีต้นไม้อยู่มีพันุไม้อยู่มีเมล็ดพันธุ์อยู่เราอยากจะปลูกมันให้ทันก่อนที่จะมีการพิพากษาทําไมอ่ะเพราะมันคือความดีมันคือความดีการปลูกต้นไม้มันคือความดีไงมันไม่มีอะไรเราจะทําอะไรตอนนี้ไม่ไม่ทันแล้วเอ้าปักอันนี้ลงไปก่อนมันคือความดีอยากจะให้มันเป็นความดีที่เอาไปเก็บเกี่ยวในวันข้างหน้าแต่พวกเราล่ะเราทําลายกันเราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้สร้าง นั่นสัญญาณวันกิยามัตแสดงว่าวันนี้เรามีเวลาเยอะถ้าเราจะปลูกต้นไม้วันละต้นที่บ้านเรามีทั้งหมดห้าคนให้ทุกคนปลูกกันวันละต้นเหนื่อยไม่วันละต้น,น,อน,ต,นตอนไหนก็ได้ใครอยากจะปลูกตอนไหนก็ได้มะไม่บังคับป่าไม่บังคับเราค่ปลูกวันละต้นต้นอะไรก็ได้ปลูกแล้วเอาไปกินก็ได้ปลูกแล้วไม่กินก็ได้ปลูกกันวันละต้นป่านนี้บเราสวยไหมแล้วทําไมเราไม่ทําใช่ไหม ก็นี่แหละเราอ่ะเราเนี่แหละคือมนุษย์นี่แหละเราไม่ได้เห็นคุณค่าแต่วันที่มันเกิดวิกฤตเมื่อไหร่รโอ้โหเราจะรีบแต่มันก็ยังดีใช่ไหมล่ะพอถึงวันที่เราต้องระดมทุนให้กับพี่น้องเราชาวซีเรียให้พี่น้องอโรฮิงญาปาเลสไตน์พี่น้องที่กําลังได้รับความเสียหายมันก็ยังมีความรู้สึกเฮือกสุดท้ายที่เรายังจะสามารถช่วยเขาได้ใช่ไหมนี่แหละให้รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นด,ดินมาบิลฮักตี้ ด้วยความจริงด้วยความจริงตรงนี้คืออะไรอวะซัวะรอกุมแล้วก็ทรงทําให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างสวัรแปลว่าทําให้เป็นรูปทําอะไรกุมพวกท่านให้เป็นรูปร่างฟาอัลซนอัวรกุมแล้วก็ไม่ใช่ทาให้เป็นรูปร่างอย่างเดียวนะทรงทําให้รูปร่างของพวกเจ้าเนี่ยสวยงามยิ่งแล้วก็ดะคอละอนัลอิลนซาฟีอันิตะกวีม ย้ำในอีกอายาหนึ่งว่าเราเนี่ยแน่นอนเหลือเกินสร้างมนุษย์และทําให้มนุษย์อยู่ในรูปรักษ์ของมนุษย์ที่สวยงามสวยไหมสวยเป็นรูปเป็นคนนี่สวยอยู่แล้วพออัลลอฮ์สร้างมนุษย์ให้อยู่ในรูปลักษ์ที่ดีงามอัลลอฮ์บอกว่าอีไลฮิลมาซีดและอย่างพระองค์เท่าน,นั้นคือการกลับเรามาวันนี้เพื่อที่จะไปหาใครไปหาอัลลอฮ์แล้วเราจะเอาอะไรกลับไปอวดอัลลอฮ์ในวันเกียร์มา มันเป็นทฤษฎีที่เวลาเราเดินทางออกไปถ้าเราจะไม่กลับมาเป้าหมายเราเนี่ยไปเพื่อให้ใครที่นู่นสบายใจหรือดีใจกับการไปของเราไหมหรือถ้าออกไปแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเราจะกลับมาพร้อมกับอะไรที่ให้คนที่รอเราอยู่ดีใจสบายใจอ่ะลองนึกดูสิเราออกไปทำงานกลับมาตอนเย็นเนี่ย เราจะดีใจหรือคนที่บ้านจะดีใจเรากลับไปเราดีใจที่จะได้พบลูกและครอบครัวหรือครอบครัวดีใจที่เราจะกลับไปแล้วเราจะไปหาเขาเนี่ยเดี๋ยวห้าโมงหกโมงแล้วป๋าจะกลับมาแล้วกลับจากที่ทํางานเรารอเพื่อที่จะพบกันอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าเราไม่เคยมีความรู้สึกยินดีเลยเราอยู่กันจนชินชาแล้วนะอายุเราห้าหกสิบแล้วนี่ครึ่งครึ่งคนแล้วแสดงว่ายัง ยังอีกครึ่งหนึ่งเนะยอีกอีกห้าสิอยู่ได้ไหมอีกสักร้อยปีอีกห้ปีเป็นร้อยปีนะทำได้ไหมกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราดีใจลูกภรรยาดีใจที่เราจะกลับหรือว่าไม่เห็นก็เฉยๆออกก็คือออกกลับก็คือกลับอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเปลี่ยนนะครับไม่บรารักัดไม่เกิดขึ้นไม่มีความจำเริญน,นะครับ ความรู้สึกของเราที่มรที่นบีสอนมารยาทเข้าบ้านทํำยังไงอยู่บ้านเป็นยังไรบ้างลูกมันต้องสร้างให้เกิดความรักเกิดขึ้นเคยไหมเคยไหมเวลาคนอื่นเขาไม่สบายเนี่ยเราพิมพ์เลยเนี่ยชาฟากันลออัลลอฮ์รักษานะนู่นนี่นั่นแต่เวลาคนที่บ้านป่วยไม่สบายพิมพ์ก็ไม่พิมพ์พูดก็ไม่พูดอ๋อเราขอรัรักษานะชาฟากินละหายเร็วๆนะ ไม่พูดนักอะไรอ่ะอันนี้เรื่องจริงทำไมเว,เวลาเราทำแล้วเรารู้สึกเขินนั่นแหละความละอายนั่นแหละมันทําให้เรารู้จักว่าเออถ้าเราทําทําไปมันไม่ใช่ด้านนะแต่มันคือน,นิสัยต้องทําให้ได้สิเวลาภรรยาไม่สบายเราพูดได้หมดเลยเนี่ยมันพรรยาไม่สบายพูดนะคนอื่นเขาเข้าใจว่าเราห่วงภรรยายังไม่มีดูอาเลยนะครับยังไม่มีดูอาเลย แล้วเราก็ไม่ได้ว่าเออมานั่งเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างมาปวดเมื่อยไม่จะบีบให้ทั้งๆที่หาล้านบีบหาล้านนวดแต่เราไม่ทําแต่ว่าเราคนอื่นป่วยเราไปนั่งเราไปเยี่ยมมีการไปอแสดงการเป็นห่วงไปเยี่ยมได้ผลบุญแต่ตอนภรรยาป่วยไม่มีลักษณะพิเศษสําหรับตัวเราสามีป่วยไม่มีลักษณะพิเศษสําหรับตัวเราอืมตายซะบ้างก็ดีแอบป่วยซะบ้างก็ดีไม่ได้สาบแช่งนะแต่สมน้ําหน้า แบบนี้ไม่ได้ทำยังไงให้ลูกห่วงเราพี่ห่วงน้องพ่อแม่ห่วงกันใครสักคนนึงป่วยเนี่ยทิ้งไม่ได้กำลังใจต้องมีพี่น้องเคยป่วยไหมล่ะเวลาเรา,เรายิ่งเป็นหวัดในะช่วงนี้นะไข้หวัดเนี่ยกำลังระบาดมันจะมีปวดมีเมื่อยมีน้ำมูกมีเสมหะเราบีบเราเอากระโถนเอาทิชชู่ไปให้นะเราบอกล้างมือเราบอกเช็ดนู่นนี่ให้มีการห่วงกันป้องกันแต่เรามีไหมล่ะความเป็นจริงอะ อัลลอฮ์ให้เรามาสวยงามแบบนี้แต่แม้กันนั้นก็ตามเราตำหนิตำหนิไหมเราตำหนิกันไหมเอาตรงๆเลยขนาดลมที่อัลลอฮ์ให้มาเรายังมีตำหนิลมเลยทั้งๆท,ที่ดูอาเขามีบอกจะพอใจหรือไม่พอใจเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังส่งผลงานมาเรารู้อยู่แล้วน้ําท่วมลมพัดพายุแผ่นดินไหวตั้งแต่อดีตแล้วอัลลอฮ์เอามาเล่าให้เราฟังเป็นช่วงๆแต่ละนบี พอถึงเวลาแล้วอัลลอฮฺไม่ินนีอสอลลกะคอยระฮาว่คอยระมาอุศิลัดบีลมเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์ขอความดีจากมันด้วยความดีที่มีลมมาแล้วขอความดีจากลมด้วยเออต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยอินทผลลมนก็ออกลูกคอยระมาอุศิลัดบีมันมากับสายลมมันตันเกี้ยม,มันผสมเกสรหมดนี่อะไรต้นไม้มะาพร้าวก็ไม่ออกลูกตาลก็ไม่ออกลูกอินทผลัมก็ไม่ออกลูกเราก็ไม่รู้แหละเราไม่สนใจใเรื่องลมเลยว่าอูซุบิกกมิชารีขอความชั่ว ไอ้พ้นมาจากความชั่วของลมที่พัดมาแล้วเสียหายเอาโรคอะไรที่ไหนไม่รู้โรคระบาดมาหาเราว่าชริมาอุตสิลัตบีความชั่วที่มากับลมที่มันจะมาแล้วเราก็เสียหายเป็นหวัดเป็นนู่นเป็นนี่เราไม่เคยขอเลยเราไม่นึกเลยมันไม่สามารถนําเอามาใช้ได้ทันเหตุการณ์กับการอ إ ي ่านต่ออัลลอฮ์มีไหมล่ะถึงเวลาแล้วเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลามีไหมเราในรูปร่างหน้าตาดีแต่ถึงเวลาเราตาหนิพี่น้องของเรา มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เหมือนที่เราตําหนิลมมาแหละเราสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาโอ้วันนี้วันนี้แย่เลยอากาศไม่ดีวันนี้ไม่แฝดไม่รู้คือด่าตําหนิผลงานของอล l l a ์ตลอดเวลาไม่ได้นึกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างถึงเวลาเราอะตำหนิตัวเองบ้างได้ไหมลูกเราเป็นคนไม่ดีแม่เราเนี่ยมันแย่ไม่สามารถสอนลูกได้เคย,ยเคยด่าตัวเองไหมฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าจะพูดแบบนี้เลยเพื่อนบ้านเขาเลยเกลียดฉัน เคยตำหนิตัวเองไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่เนี่ยเราอิสติกฟาร์ตต่ออัลลอฮ์สิหัวใจของเราซิกรุลลอเยอะๆสินะเราอยู่ด้ยวยกันได้ธรรมดาแล้วเนี่ยนะของเครื่องใช้ที่มีอยู่เนี่ยเราก็ซิกรุลลอสุฮานอัลลอฮ์ทำด้วลเราละหมาดเราสุญูดเราใช้มันไปทางของ,ง,ขอ,งอัลลอฮ์เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดไอ้นี่ก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วมันยังไม่เสียหายเลยไอ้นุ่งก็ใช้มาตั้งนานมันยังไม่พังแล้วมันใช้ได้ดีมันมีวรรกัดมันมีความจำเริญต่างก็แท้ซองสะดุดี เนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้นะมาเลกัสก็เอาปีกมาห้อมล้อมเราห้อมล้อมเราเนี่แสดงว่าได้รับการอภัยโทษอยู่ตลอดเวลาสรรพสิ่งที่เราใช้มันอยู่ตรงนี้มันเป็นประโยชน์วันกียามัตเนี่ยมันจะไปบอกกับอัลลอฮ์คนนี้นั่งเรียนอังกุรอ่านบนชั้นใช้เวลาอยู่กับชันเนี่ยพัดลมเนี่ยนะมันหมุนได้ความสะดวกแต่เราเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยวันนี้เข้าเรียนศาสนาก็ไม่ร้อนด้วยนะมีชามีน้ําชามีน้ําเย็นพร้อมเลย นะลล l a ์จะไม่ให้ฉันเรียนได้ยังไงเลยเนี่ยน้ำชาก็มีลลอ a ์จะไม่ให้ฉันมาได้ยังไงเลยน้ำเปล่าก็มีใช่ไหมอ๋อยังมีบางคนคิดที่บ้านก็มีไม่เห็นต้องไปเลยก็หัวใจเหมือนกันแต่ก็คิดแบบนั้นได้ <c oughs> น้ำเปล่าที่บ้านก็มีไม่เห็นต้องง้อเลยไอ้ประโยคแบบนี้มันเกิดมาจากส่วนใดของหัวใจเราละ่ะเราไม่รู้หรอกเนี่ยไอ้ที่วิ่งเล่นเนี่ยเดินมาเนี่ยดูใครไม่รู้ หน้าเหมือนแม่เลยเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่หรอกแต่เขาตามแม่มาเขาอยู่กับแม่เขาแต่ว่าเวลาเขาโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามีใครพูดถึงเขาบอกเนี่ยเขาเคยไปตอนนั้นนจําได้แม่เคยไปนั่งเรียนมันเป็นประโยชน์ครับมันเป็นประโยชน์มันเป็นการสร้างที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันซันนสุนตันฮัสนตันคนที่สร้างแบบอย่างดีๆเอาไว้แล้วคนอื่นเอาไปทําเราได้บุญการมาการมีส่วนร่วมทั้งหมดในกิจกรรมนี้ แล้วเราตายจากไปลูกหลานมาเขาอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแนวทางใหม่แต่ได้มาจากแนวคิดของเราเราได้ผลบุญไม่เลิกเพราะฉะนั้นจริงอยากจะบอกว่าให้เรามีส่วนร่วมเยอะๆนะกับกับเรื่องของศาสนานะเขาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยกับความสุข,ขุมคัมภีคัมภีรภาพคืออะไรแปลว่าอะไรสุข,ขุมคัมภีรภาพ แต่ว่าพระองค์เนี่ยได้วินิจพิเคราะห์วินิจัยแล้วรอบคอบแล้วก็สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาด้วยกับความเป็นจริงให้ชั้นฟ้ามาอยู่ในฐานะของชั้นฟ้าจริงๆไม่ใช่สร้างมาแล้วชั่วคราวแล้วก็ให้เกิดวิกฤตเหมือนเรากาลังส่งอะไรสักอย่างยานอวกาศไปแล้วไประเบิดกลางทางมันมันก็ได้แค่นั้นแต่เราสร้างมาแล้วทําหน้าที่ตามคําบัญชาของพระองค์จนกว่าพระองค์จะสั่งให้มันหยุดทาหน้าที่นะ แล้วก็พกบอกว่าเพื่อให้ประมวลไว้ซึ่งผลประโยชน์ของโลกดุนยาและก็ศาสนาด้วยความจริงความจริงมันก็เกิดขึ้นเรารู้จักอัลลอฮ์กันมากขึ้นนะไม่ใช่ไร้ประโยชน์หรือสร้างมาเล่นๆพระองค์สร้างพวกเจ้าเป็นรูปร่างที่สวยงามนะแล้วก็บังเกิดเป็นเพศเป็นชนิดของคนอื่นๆอีกมากมายแล้วก็สรรพสิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับมีเราอยู่บนดุนยานี้ แล้วก็ทุกคนย่อมกลับไปหาพระองค์เพื่อการสอบสวนผลงานของเราอันนี้เราก็ต้องกลับไปคิดว่าเราจะกลับไปหาล้อแบบไหนกลับไปแล้วถ้ามีผลงานเป็นอย่างไรในกูโบส์เป็นอย่างไรและบ้านปลายเป็นอย่างไรดุนยานี้เราอยู่กันมาแค่เนี้ยแต่อาคิรรเราจะอยู่กันไปอีกนานแล้วเราจะสะสมสเสบียงอะไรเขาบอกว่าอะไรนะคนที่จะแต่งงานเนี่ยเรื่องดุนยาเนี่ย มันมันต่ำดุนยาเนี่ยมันต่ำต้อยแต่เราต้องเก็บดุนยาไว้เพราะดุนยาคือสิ่งที่นำไปสู่อาคีรอถ้าเราบอกว่าเงินทองนะมันไม่มีค่าเพราะดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงเงินก็เหมือนกับปีกยุงเเล็กกับปีกยุงอีกเพราะดุนยามันคือระยะเวลาใช่ไหมแต่ทำไมนบีบอกว่าแม้ว่าเอานิ้วจุ่มไปในมหาสมุทรขึ้นมาระยะเวลาของดุนยาค่ามันที่เหลือในมหาสมุทรเป็นอาคีรอปีกยุงเนี่ยดุนยามีค่าน้อยกับปีกยุงอีก แล้วทาไมเราต,ต้องมาเก็บสะสมละ่ะเขาไม่ให้เราติดยึดกับผลดุนยาให้เราอยู่ไว้แล้วก็ไปอาคีรอได้อยู่ในดุนยานี้เราไปถึงอาคีรอได้ทําไมเราต้องมีมสัสยิดเนี่ยมีแล้วก็ทําแบบเนี้ยมีแล้วไปถึงอาคีรอได้แต่ไปสร้างไว้ใหญ่โตมโหรานเลยแต่ไปถึงอาคีรอไหมไม่เกิดประโยชน์นะในสมัยนบีเนี่ยเขาจึงมี เขาจึงมีระบบเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเหมือนเราสมัยก่อนเนะี่ยเราไปสร้างอนาคเขตไว้เราไปปลูกปลาล์มปลูกอะไรนะปลูกยางพาราทําไร่ทําสวนทํานาใครทําอะไรแค่ไหนไว้เป็นกรอบของเขาเข,เขาก็จะได้สิทธิในการดูแลเป็นเจ้าของไปในที่สุดเป็นเจ้าของไปแต่เรานี่พอทําไปทําไปของคนอื่นเขาเราไปเช่าเขาอยู่ไปอยู่ไปพอสักสิบกว่าปีเขาจะไล่ออกเราบอกว่าไม่ได้เราต้องได้ร้องตามกฎหมายของเราเราต้องมี คือถ้าเขามีเขาให้เราได้แต่ถ้าเขามีแล้วไม่ให้มีแม่คนรวยๆมีที่เป็นแปดเจ็ดแปดร้อยไร่เป็นมันพันไร่ไร่คนจนออกที่สักงานหนึ่งให้กระปูก็ไม่ให้เงี้ยเป็นไงได้ไหมให้พี่น้องเลือกสมมุติให้พี่น้องเลือกพี่น้องเป็นเจ้าของที่ดินแล้วมีคนเนี่ยเขามาเช่าทําสวนทํานาทําไร่พี่น้องมีกันอย่างน้อยคนละห้าร้อยไร่ทีนี้คนที่เช่าของเราเนี่ยคนนี้เช่าห้าสิบไร่ห้าสิบไร่เวลา เราจะเอาที่คืนเราจะให้เขาไม่ได้พเพราะเวลาจะขายเนี่ยมันต้องเป็น,เเปนแปลงใหญ่พี่น้องก็ไม่ให้ที่งานหนึ่งก็ไม่ให้สองงานก็ไม่ให้ไร่หนึ่งก็ไม่ให้พี่น้องบอกว่าเดี๋ยวไปเอาที่จะไปหาที่อยู่ที่ไหนก็ได้ซอยวากับก็ได้ย้ายบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกบ้านให้เท่ากับบ้านที่มีอยู่ไปปลูกให้ทําสัญญาไว้นะทำสัญญาไว้เนะนี่ยเราจะไปปลูกให้เหมือนเดิมเลยแต่ไม่ให้ที่หรอก แต่จะย้ายบ้านไปปลูกให้เหมือนเดิมเลยเอา้าวเซ็นสัญญากันตามนั้นสัญญาเนี่ยมีมาตั้งประมาณสักสามสิบปีที่แล้วละทํากันไว้สามสิบกว่าปีลเพอถึงตอนนี้เนี่ยที่ตามบรรนอกบรรนอกเนี่ยไร่หนึ่งประมาณสักแปดแสนไร่หนึ่งอ่ะแปดแสนแต่บ้านที่จะเอาไปปลูกอะ่ะให้ช่างมาตีราคาประมาณสามล้านเอาอยังไงดี พี่น้องเป็นเจ้าของนาเป็นเจ้าของที่ดินจะเอายังไงดีพี่น้องจะทํำยังไงดีสัญญาเซ็นไปแล้วไม่รู้แหละคุณจะย้ายไปตอนไหนก็ไม่รู้แหละเราจะปลูกให้คุณตามที่คุณอยู่นี่แต่เราไม่ได้ให้ที่ย้ายไปตอนไหนก็ช่างเขาฉันยังไม่ไล่หรอกสามสิบปีผ่านมาตอนนี้ให้เขาไปไป,ไป,ประเมินแล้วคุณเอาช่างคุณมาเนี่เอาช่างมาเอาทุกคนมาประเมินหมดเลยมันมากกว่าแปดแสนอะ่ะแล้วเราจะายังไงดีให้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหม ให้ไปเลยไร่หนึ่งไร่หนึ่งนะแปดแสนต่าที่ไร่หนึ่งล้านหนึ่งแต่บ้านที่ย้ายไปเนี่ยมันสองล้านห้าย้ยายไปปลูกนะสองหรือด้วยถอนด้วยขนด้วยปลูกอีกอะไรอีกสองล้านกว่ากลับให้ที่ไปเลยเสดายเสดายที่ไร่ละล้านเป็นน้องจะเอาไงเราสมมติที่ใครไปที่จริงๆเลยจะทำยังไงใช่ไหมวันเวลามันเปลี่ยนไป คนรวยให้แล้ว้าให้ที่แล้วจะเสียศักดิ์ศรีแค่ไหนให้แมวดิ้นให้ให้หมาไปตายให้ไก่ไปโดนจิกให้งูมันไปเลื้อยอยู่เจ้าของได้บุญเลยใช่ไหมแล้วเราเป็นคนล่ะที่อยู่ล่ะเขาทำอะไรกินใช่ไหมให้ที่อยู่เขาโหคนวกับที่ดินเป็นไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่เขาทำได้ยังไงอะแล้วเรามีที่ทั่วประเทศไทยจะให้คนจนสักนิดหนึ่งให้ไม่ได้เนี่ยมันมันคืออะไร ถ้ารวยแล้วเล่นแง่กับอัลลอฮ์หรือเอาเปรียบคนจนแล้วไม่ต้องอยุ่ยเฉยเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเองทั้งหมดเนี่ยให้รู้ว่าทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดเราสํานึกจริงๆแล้วนะอัลลอฮ์บอกอัลอาดูลิลลาดินเป็นของใครนะของอัลลอฮ์แต่มนุษย์เนี่ยแค่จับจองเองแหมนะทำเหมือนปูเลยนะกลางก้ามดีนะปูตัว,ต,วตัวเล็กหน่อยนี่ผมเปะเป็นปู ก็ขอให้เป็นคนจนที่ไม่ตะกับบทไม่อวดดีเป็นคนจนแล้วถ่อมตนเป็นคนรวยแล้วไม่ตรีนะไม่ได้นับทรัพย์สินทุกวันทุกวันทุกวันวันกิยามัตก็ไม่เกิดประโยชน์ให้มุสลิมดีกว่านะครับให้มุสลิมได้ทําประโยชน์ดีกว่าอ่าต่อมาย่ำลัมมุมาฟิสส์มาวาติวัลอาร์ดวย่ำลัมมุมาตุซิรูนแะมาตุอัลลินูน والله عليم بذات الصدور ยะละมรู้ใครรู้อัลลอฮ์รู้มาฟิสสามาวาตสรรพสิ่งทีหลายที่อยู่ในชั้นฟ้าอัลลอฮ์รู้หมดพจริงๆแล้วผมสบายใจมากที่ทำให้บทเรียนวันนี้ผ่านไปแล้วจะไม่เกิดคอรหาชีวิตของพวกเราทุกคนเพราะไม่ว่าเราจะคิด ไม่ว่าเราจะอิจฉานินทาริษยากล่าวร้ายว่าใครเรารู้แล้วว่าเราทาไม่ได้เพราะอัลลอฮ์รู้เมื่ออัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ให้มาลิกัดมาจดบันทึกแล้วการบันทึกเหล่านี้มันจะไม่หายไปไหนนอกจากจะต้องเอาไปลงโทษเอาไปตอบแทนในวันกียรา์มาถ้าไปนินทาพี่น้องเราใส่ร้ายพี่น้องเราจนกระทั่งเสียชื่อเสียงไปดิทเครดิตเขาทั้งหมดในรุนยานี้วันกียา์มัดเขาไปจ้วงคืนเราไม่มีให้หรอกวันนั้นน่ะเราจะไปตามใครที่ไหนมา กติกาของอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่างั้นไปเอาเอาความดีของเราให้คนอื่นอัลลอฮ์แสงก็มาเดินในทิ์ละครั้งเองอัลลอฮ์แสงเนี่ยม,มาวันเสาร์เองนะแล้วมันก็ไม่พอความดีแกมีไม่พอหรอกการินทาเข้าไปเยอะเกินไปเอาความชั่วเข้ามานี่ฮับบี้นะนะหายยันะเลยนะเละเลยนะล้มละลายเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าถ้าเรารู้เรา่าทำถ้าจะทำถ้ามีก็เล็กน้อยแล้วก็ขอมาอัพกันไว้จะดีกว่า ใช่ไหมซอบาักเคยดุกถูกนบีถามว่ารู้ไหมคนล้มละลายอะ่ะคือใครก็ปกติล้มละลายคือคนที่ไม่มีไม,มไม่มีเงินทองไงไม่มีทรัพย์สินไงไม่มีหลังจากที่เก็บมาแล้วเต็มเลยใช่ไหมถูกเหมือนกับตอนที่ถูกยึดทรัพย์ไปหมดแล้วมีเงินเลยถูกยึดมาแล้วไม่มีอำนาจห้ามทำธุกรกรรมทางการเงินห้ามซื้อห้ามเช่าห้ามขายทำอะไรมาก็ได้เฉพาะกินห้ามเก็บทำอะไรก็ไม่ได้ละนี่คือล้มละลายระยะเวลากี่ปีโอ้สิบกว่าปีนุ่น แต่ถามว่าเออเราบอกล้มละลายคือใครอ่ะ,ท,ะทําละหมาดทุกวันฟัดดูสุนนะบวชฟัดดูสุนัดฮัดอุมรองปีหนึ่งกี่ครั้งอุมรอบริจาคเยอะเมื่อกี้ใครที่เพิ่งมานะยิ้มมาเลยเดินตัวเบามาแล้วเกือบกลับมาเหมือนไม่มีบาปไม่มีบาปเลยฮัมดูลินละเราก็ต้องไปอ่ะก็ <c oughs> ของดีก็ต้องไปไปเพื่อกลับมาให้เรามีความสุขลงทุนแค่ไม่กี่หมื่นบาทแต่กลับมาไม่มีบาปคุ้มไหมคุ้มก็อยากไปไง แต่เราทําทุกอย่างทั้งหมดเลยแต่เราไม่เลิกนินทาใส่ร้ายว่าไปถึงวันกิยามัตอัลลอฮ์ ok, บอกว่าอ๋อล้มละลายทำไมอ่ะอ๋อมาทุกอย่างภาอิบาดามาเพียบเลยแต่มือยังทําร้ายคนอื่นปากยังด่าคนอื่นใช่ไหมยังใส่ร้ายคนอื่นยังทะเลาะกับชาวบ้านหายนะไม่เกิดประโยชน์แสดงว่าไม่ถูกตอบรับแล้ววันกิยามัตเกิดขึ้นเมื่อไรเราไม่ขอมาอับกับพี่น้อง การงานนั้นไม่ถูกนำเอามาพิจารณานั่นแหละเขาเรียกว่าล้มละลายนั้นีจึงบอกว่าให้รอก่อนไงใ,นให้ดิคุดซีที่ที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งการงานวันจันทร์กัมพูชาอย่าเพิ่งเอาขึ้นมาหยุดก่อนจนกว่าสองคนเนี่ยจะทะเลาะกันเอ้ยไม่ใช่คืนดีกันจนกว่ามันจะกลับมาคืนดีกันก่อนพี่น้องกลุ่มนี้กลุ่มนั้นการกลับมาคืนดีกันคือการพูดคุยเจราจาปากต่อปากขอมาอัพจริงๆไม่ได้หมายความว่า ันก็ไม่กระดาเขาเนี่แต่ไม่เห็นมิตรุราจะต้องไปเรายังไม่กลับไปคืนดีเพราะความรู้สึกของเราอะ่ะไม่ชอบเขาต้องกลับไปรักกับเขาก่อนงานถึงจะถูกตอบรับไม่ใช่พูดเฉพาะพี่น้องนะผมด้วยอิหมามด้วยทุกคนหมดเลยเหมือนกันหมดทฤษฎีเดียวกันเราบอกเหมือนกันหมดไม่มีใครยกเว้นเราได้ทํำไหมแต่ไม่ชอบจริงไหม ไม่ต้องมาแก้ตัวกับผมไม่ต้องมาแก้ตัวกับต้ยหมาไม่ต้องมาแก้ตัวกันเองทุกคนรับผิดชอบไม่ไม่ถูกกับใครคุยกับคนนั้นซะแล้วถามว่าพวกเราในวันนี้เคยรู้ไหมการลุมละลายอะ่ะเขาบอกเหมือนเหมือนเหมือนหมาล่าเนื้อสุนัขล่าเนื้อที่เราเลี้ยงไว้ล่าสัตว์อ่ะสุนัขล่าสัตว์นี่เขาส่งไปปุ๊บมันวิ่งไปเลยไปเอานกมาไปเอากต่ายมาไปเอาอะไรต่ออะไรมา มันกลับมาให้เจ้านายมันมันทํามาเยอะเลยมันลากมาอย่างดีเลยเนื้อมันแบบโหอย่างดีเสร็จแล้วมันได้กินไหมไม่ได้กินเจ้านายมันได้กินอ่ามันเหมือนมันเหมือนสุนัขคนที่นินทาคนอื่นเนี่ยนินทาเข้าไปนินทาเข้าไปการงานไม่หมดเลยแต่ถึงคนกิยาติธการงานที่ทําไว้ละหมาดไปเป็นของเขาการงานที่เราทําไปเป็นของเขาไม่เกี่ยวเลยอะทำไมอะเรายิ่งเกลียดยิ่งนินทายิ่งด่ายิ่งไม่ชอบงานที่เราทาทั้งหมดเนี่ยมาเรียนศาสนาเนี่ย ทำพัดทระมุรบริจาคบวชมาเนี่ยเป็นของเขาล้าจะยอมไหมลนะ่ะไม่ยอมใช่ไหมเราก็ต้องไม่ยอมจะรักษาไวจะทำไงที่จะรักษาการงานของเราเอาไว้ให้ดีนะไม่อยากให้สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นถึงเวลาแล้วเราชอบอ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีผมมีโอกาสพูดเมื่อวานในรายการในสุรอ,อะไรนะอลัลฮุจุรอต ที่อัลลอฮ์สั่งเราอ่ะให้เราออกห่างอะไรนะอิสตานิบูกะซีรอมินนดนให้ออกห่างจากความสงสัยพอสงสัยปุ๊บให้หยุดอย่าคิดแต่นี่เราไปถามเฮ้ยมันเป็นไงสงสัยเรากลัวบาปอะ่ะอยากรู้ชัดเจนเรากลัวบาปไม่ต้องไปถามไปถามมาบาปพอเราอยากรู้ไอ้ข้อสงสัยเนะี่ยปิดไปใช่ไม่ใช่เราเก็บถอนออกมาจากหัวใจ คือเรากลัวบาปเราสงสัยว่ามันจริงป่าเนี่ยแกบอกแต่มันจริงหรือไม่จริงไอ้ยิ่งไปถามอ่ะยิ่งเราอยากรู้แสดงว่าเราไปสอดแนมเขาไปอยากรู้ของเขายิ่งสงสัยพี่ว่าไอ้มันทําอะไรเพื่ออะไรอ่ะเราไปพิพากษาเขาเหรอตัดออกไปอย่างนี้ออกไปออกไปจากสมองไปเลยอย่าไปสงสัยเฮ้ยแกไปตามหน่อยดิฉันไม่อยากไปเราฉันไมอยจะแกไปดูหน่อยเลือกมาเล่าให้ฟังหน่อยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมดเลยไปสอดแนมเขา นะไปสงสัยเขาไปใส่ร้ายเขาไปนินทาเขาไปพูดทั้งหมดนี่ในคุรานในสุเออล์อจรอสถูกห้ามหมดเลยสั่งไว้หมดเลยนะอัลลอฮ์บอกยะาละมุมาฟิสสาวาติวลอตวยะาละมุมาตุซิรูนะอันนี้ทําให้เราได้รู้จักอัลลอฮ์แล้วนะและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเนี่ยเราบริจาคแบบเล็ดรับรับเอาความดีก่อนนะบริจาคแบบรับๆอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ ถึงเวลาแลวเราเรู да schnell, เ้เลยเนี่ยคนจนคนนี้เลขบัญชีแบบนี้เราโอนเข้าไปไม่มีใครรู้โครงการความดีแบบนี้เราโอนเงินเข้าไปไม่มีใครรู้ไม่ต้องการใบเสร็จอธาระต้องการใบเสร็จก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครรู้อัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เราทําถ้าเป็นความดีเราไม่ต้องไปอุกอวดถ้าเป็นความชั่วที่เป็นความลับก็อย่าคิดว่าแหมชาวบ้านเขาเราในดีที่สุดแต่เรารู้ว่าเราทําความชั่วอะไรมาเรารับๆปิดมิดชิดเราไปปิดไว้ไม่มีใครเห็นเนี่ยเราทําไว้ เราดีกว่าคนอื่นตรงไหนนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เราได้คิดถ้าเรารู้แบบนี้แล้วจะต้องมีใครมาชี้หน้าเราไหมจะต้องมใีใครมาใส่โลโก้ตัวเราไหมว่าอ,อ๋อพวกนี้ชอบทําแบบนี้กลุ่มนี้เขาไม่ทําแบบนี้ให้เรากลัวอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาว่ามาตัวลนูนและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยอัลลอฮ์รู้หมดแหละถ้าทําเพื่อให้คนอื่นเขาเห็น มันเปิดเผยมีหลายอย่างแต่ทําเพื่อคนอื่นเขาเห็นก็ไม่ได้แต่เขาจะเห็นก็ช่างเขาฉันไม่ได้อวดแต่ฉันทาเพราะหน้าที่อันนี้ไม่เป็นไรนะอัลลอฮุอาลีมุมบิดาติสุรุตอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในซวงอกของพี่น้องในใจของเราอัลลอฮ์รู้นะหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราทําไปเนี่ยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นเดี๋ยวเราลองมาดูในความหมายเขาเข,าเขียนว่าให้เพื่อให้พี่น้องได้ ได้อ่านกันเล็กน้อยนะละหุลมุลกัวละหุลัมดูเขาบอกอำนาจเด็ดขาดในการบริหารและก็การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พยายามอย่าเอาคําชมคนอื่นมาแล้วก็หลงตัวเองเวลาเขาชื่นชมเราเนี่ยเท่ากับเขาชื่นชมอัลลอฮ์เพราะความดีมาจากพระองค์พระองค์ให้ชั้นไงใช่ไหมเราเราก็ยอมรับเนี่ยสิ่งที่ฉันไม่อยู่อัลลอฮ์ให้ฉัน้นเพราะนั้นที่คุณบอกว่าชมชั้นก็แสดงว่ากลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ต้องชมชั้นหรอกบอกอัลลอฮ์ อัลมาซีดค,คือการกลับไปหาอัลลอฮ์แสดงว่าเราต้องตายไหมตายแล้วตายกลับไปหาใครหาอัลลอฮ์แล้วเราต้องการอะไรจากเราเราต้องการอะไรกับจากเราอ่ะเหมือนเราจะกลับไปกลับไปที่บ้านเราะคนที่บ้านต้องการต้องการเราต้องการอะไรเราต้องบอกลูกบอกภรรยาอย่าติดยึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะบางทีเวลาของครอบครัวที่เราให้มาโดยตลอด อาจจะมีวันหนึ่งในรอบปีหรือสองวันในรอบปีที่เราอาจจะไปเสียสละให้กับใครบ้างนะให้กับใครบ้างเหมือนกับอย่างที่ผมทำงานอยู่เวลาทำงานเนี่ยมันจะมีคนหลากหลายไม่ได้รักกันร้อยเปร์เซ็นต์หรอกแต่อย่าสร้างปัญหาเก็บเอาไว้ในใจอะไรที่เป็นความร่วมมือที่ร่วมได้ร่วมร่วมไม่ได้อย่าทำลายเราจะอยู่ด้วยกันได้ นะอันนี้แหละที่เราต้องการไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ต้องสร้างภาพอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เป็นปัญหายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ได้ชอบคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้ทุกคนอยู่ในกรอบกติกาเราทํางานแล้วเราเป็นเรียนศาสนามาเราอยู่ในสังคมทีมงานผมน,นะที่โรงพยาบาลเนี่ยอ้าวเดี๋ยวถึงเวลานี้ในไตามาสแรกเนี่ยเราจะไปทํากิจกรรมเขาเรียกว่าเชีริตี้กันไปไปนอกไปนอกสถานที่ เก็บเงินมาเราจะไปเที่ยว,วนครนายกในชุมชนนุ้นมีคนยากจนไหมมีแม่ไม้เด็กกำพร้ามีอะไรทิ่มัด jid ที่เขาต้องการไหมเราก็ไปเที่ยวของเรานั่นแหละแต่เราก็ไปเยี่ยมเยียนเขาอเยี่ยมเยียนแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้มีเด็กกำพร้าอาจจะบอกเขาเนี่ยพวกเราทํางานมาเรียนศาสนากันมาเราอยู่หลายที่แต่เรามีโอกาสไม่เยอะหรอกเราคงไม่มีเวลามากก็ให้ไปส่วนหนึ่งเรามีมาจากหน่วยงานของ การพยาบาลเรามียาสามัญประจําบ้านมาแจกนิดหน่อยอ่ามื่อเรามีพยาบาลติดมาด้วยเรามีคนรู้ครับอ่ะนิดนีได้หน่อยอย่างอย่างเนี้ยนี่คืออาสาเราเอาส่วนหนึ่งที่มีอยู่เนี่ยให้คนอื่นได้ไหม,มเราต้องบอกว่าเออเราเคยเก็บเก็บสะสมอะไรเอาไว้บางอย่างถึงเวลาแล้วเราเคยได้แต่ครั้งนี้เราไม่เอาเสสละมีคนที่ต้องการมากกว่าไม่ต้องการมากกว่าเราให้เราเคยนึกไหมว่าเอ,อ้ย ไอ้นี่ของชั้นมันหายไปไอหนุนของของชั้นมันหายไปไอนี่มันพังไปเราเสียดายเราเสียดายมันหายไปแต่คนที่เขาไม่มีเลยอ่ะเขาจะมีคําว่าเสียดายไหมแต่เวลาเขาได้จากเราเขาไม่เคยบอกเรากว่ามันเหลือใช้แล้วสิถึงมาให้เราไม่เคยหรอกครับคนที่เขามีความปรารถนาของที่ได้มาแม้มันจะเก่าเป็นของใหม่ในชีวิตตลอดแต่เราเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราเคยเป็นผู้รับหรือเปล่านาบีเคยเป็นเด็กกำพร้นานบีจริงรู้ นบ,บีเคยไม่มีบ้านนบ,บีจึงรู้นบ,บีเคยอยู่กับพี่ป้าน้าอานบ,บีจึงรู้ทํางานศาสนาไม่เคยปิปากว่าปู่ย่าตายายหรือลุงหรือญาติพี่น้องที่เป็นกาเฟสเพราะรู้ถ้าเราเนี่ยเคยอยู่กับญาติพี่น้องแม้ญาติพี่น้องจะเป็นอย่างไรไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยแล้วเราเขามีบุญคุณเราจะไม่ตอบโต้เพราะฉะนั้นอิสลามที่มาอยู่กับเรามันเป็นอิสลามที่จะสามารถทําให้คน,หนั้งข้างเนี่ยเขาไม่เกลียดอิสลามได้ เพราะนั้นเวลาเราไปตอบโต้เขาไปด่าเขาเนี่ยมันเสียอิสลามเสียความเป็นมุสลิมเสียหลักการเขาก็ไม่ได้รักเราแล้วเขาก็เขาก็ไม่รักอิสลามด้วยเพราะนั้นเราจะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพราะอะไรอะอะไรทําให้เราเปลี่ยนเพราะอิสลามไงเรายัางอยู่กับเขาเหมือนเดิมแต่ที่ที่เราเปลี่ยนไปคืออิสลามทาให้ให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเขาก็อยากเปลี่ยนเหมือนกัน เหมือนพี่น้องทำงานอะไรเรียนอะไรมาแล้วก็มีงานทําฉันก็อยากจะเรียนแบบเนี้ยอยากจะมีการเป็นอยู่ที่ดีเหมือนกันเพราะนั้นเราจะรู้จักอิสลามแค่ไหนเรากลับไปหาเหรอกลับไปยังไงแะตาจาวาดูเขาบอกให้เตรียมสเสบียงพอถึงเวลาปับ๊บ <c oughs> มรดกแบ่งกันแย่เลยลองดูดิมีใครจนแล้วคือหนงนสารไหมมรดกทีม่มีหรอกมีแต่คนรวยนี่ขนาดดุญญนยาะตายไปสองช่วงอายุคนแล้วยังไม่หมดเลยคดี แล้ววันกียามัตเียวแล้วบอกคนรวยเข้าสวรรค์ที่หลังโหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยไอ้แกรวยมาอย่างไงเนี่ยอ้าวแกบอกรวยแล้วบอกพี่น้องเขาแล้วทำไมก็ไม่ให้มรดกเขาแล้วเน็่ยก็ตามทวงอยู่เนี่ยไอ้ลูกหลานไม่รู้เลยว่าพ่อฉันเคยได้มรดกเอาไว้แต่ว่าพี่ป้านาอามันไม่ให้พ่อฉันตายไปก่อนฉันตัวเล็กฉันไม่รู้หรอกแฉันก็เติบโตมาแบบเนี้ยวันกียามัตเราไปรออยู่เราไม่รู้แต่เราให้เรารออยู่แล้วไอ้พี่ป้านาอาที่โกงหลานไปอ่ะเอามาตกลง พ่ออะไรพี่ของพ่อฉันตกนรกเหรอเรารู้ไหมว่าสิทธิของเรามันจะถูกถูกนำเอามาสอบสวนขนาดไหนความโกงในเรื่องของปัชญาในอิสลามเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองอิสลามหรือเศรฐษฐศาสตร์อิสลามจะไม่เกิดขึ้นการโกงในอิสลามจะไม่เกิดขึ้นเพราะอิสลามส่งเสริมให้เราให้ให้เราเสียสละให้เราอดทนตรงไหนละ่ะ ถ้าเราผิดหลักการศาสนาเราไม่สบัตดมันจะมีข้อผิดพลาดตามมานะถ้าเราไม่อภยัยเราไม่ไม่อดทนไม่อภัยให้มีข้อผิดพลาดตามหลังมาเพราะฉะนั้นข้อผิดที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเราไม่เซฟตัวเองไงเราไม่ป้องกันตัวเองเราไม่พยายามทําอะไรก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมน,นบีจึงบอกว่าอิต์นำคอมสันก็บละคอมซินน่ะใหเรารีบขวนขวายห้าอย่างนี้ก่อนก่อนที่ห้าอย่างทําลายมันจะตามมา มถูกปลูกฝังนะเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นของยวเป็นของอเมริกาม,มันสอนเราแต่ผมมองแล้วอิสลามสอนหมดเลยเราจะทํำยังไงก่อนที่คนมาลูกค้ามาใช้บริการจะคอมเพลนจะมาจะมาบ่นเราแล้วก็เขียนคอมเพลนแล้วก็เสียเสียคะแนนเสียการบริการเราต้องหยุดก่อนก่อนที่มันจะไปถึงการคอมเพลนเราต้องมีความรู้ไปอีกขั้นหนึ่งต้องไปเจรจาก่อนเราจะต้องสยบก่อนก่อนที่จะมีการร้องเรียนแล้วก็เขียนเราทําได้ไหม นี่เราไม่แคร์เลยความรู้สึกของความเป็นมุสลิมไม่เคยแคร์เลยไม่ใส่ใจเลยสลาบอกให้สลาโม่อะไกุ้มมีอะไรบอกก่อนเลยทอมตนก่อนเลยแต่นี่เราไม่สนใจใช่ไหมเราก็ใหญ่ไม่ใช่บุคลิกภาพของมุสลิมนะแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะไม่ใช่นะต่อให้เราเป็นเจ้าของต่อให้เราเป็นใครก็ตามจะไปบอกกับคนอื่นว่าแกเป็นใครมาจากไหนจะมาด่าเราไม่เราเนี่ยต้องพร้อมรับมือกับเขาเราเป็นเจ้าบ้านเขามาเป็นแขกเนี่ย ถ้าตามกติกาคือต้อนรับอย่างดีสามวันแล้วคนที่ขายบริการทำไมยิวทำไมเขาจึงทําได้แต่ทำไมมุสลิมเอาอะไรมาคิดในหลกักการศาสนาเราต้องให้เกียรตนะิเน่ยเราต้องยกย่องพี่น้องของเราเราจึงจะประสบความสำเร็จแต่กลายเป็นว่าวันนี้ไปหาวิธีแบบอิสลามในสถานสถาบันของอเมริกาของยวหลักการนะไปเอาดิของเขาเขามีเขาวางไว้แต่เรามีอุดมการณ์หลักการแต่ภาคปฏิบัติเราไม่ใช้ ทำไมอ่ะเข้ามาแล้วรองเท้าจะจอดตรงนี้ข้างนู้นข้างบาทตรงไหนใช่ไหมมาก็เอาดิไม่เห็นเป็นไายเลยทุกคนก็มาเหมือนกันไม่เห็นต้องอะไรเลยทุกคนทํางานเท่าก,กันเงินเดือนเท่าก,กันคือคิดแบบนี้ใครสอนเนี่ยไม่มีประโยชน์เ,เรียนศาสนาไม่มีประโยชน์ผมสอนประจำนะไม่ว่าจะเป็นลูกจะเป็นคนในข้างๆในสังคมถ้าเราทําแบบนี้ไม่ได้ยุคหนึ่งผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยุคราตายไป ข้างหลังก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทํำยังไงเนี่ยเราเนี่ยต้องทําก่อนแล้วให้คนข้างหลังในเห็นลูกศิษย์ผมอะเป็นพันคนเนี่ยเราไม่เคยบอกว่าลูกศิษย์คือลูกศิษย์แล้วเราเป็นครูไม่คนข้างหลังมันเก่งกว่าเราเยอะยกให้เขาเป็นคนเก่งเราเนี่ยเป็นเหมือนเรือที่ส่งเขาขึ้นฝั่งเข้าไปตอนไหนเราก็ยังเป็นเรือเหมือนเดิมเขาจะกลับมาลงเรือลํานี้ก็ลงได้เหมือนเดิมแต่กุรานเนี่ยบอกเราอะเราจะกลับไปหาแล้วเรามีอะไรอะ ทฤษฎีนี้มันช่วยเราไม่ได้ตลอดชีวิตอลัลลอ์บอกแล้วอ๋ออยากได้ใช่ไหมให้เต็มที่ดุนยานะให้หมดเลยเรียนอะไรมาไม่เคยบกพร่องให้หมดเลยแต่อาเคโร่คุณไม่ได้อะไรเลยนอกจากไฟเราก็ไม่สะทกสะทานน่ะดีนะวันเนี้ยอลัลลอฮ์ยังทําให้อะไรบางอย่างมันพินาศไปก่อนที่ความเสียหายมันจะมากกว่านี้เราเราจะทําอะไรอลัลลอฮ์ให้ไม่เคยไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบอกว่ากาเฟสได้เราไม่ได้ไม่เลยให้หมด แต่ให้แล้วเรา,ารู้สํานึกเราไม่ขอบคุณเราขอบคุณเราจะยิ่งได้มุสลิมจะยิ่งเกิดความยิ่งใหญ่ถ้าเรามีแล้วเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราดีกว่ากาเฟตตรงนี้แหละเราให้แล้วเราบอกว่าเอ๋อเดี๋ยวเอามาก่อนนาะยยืมก่อนเดี๋ยวเราจะให้มากกว่าน,นี้ให้หมดเลยให้มาแล้วเราบอกกับอัลลอฮ์เราคืนอัลลอฮ์ไปริสกีที่อัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยมีเวลาแต่อัลลอฮ์บอกไม่ได้ไอคนนี้มันดีรีบให้มันไปก่อนเลยความประเสริฐของการบริจาคเนี่ยมหาศาลมาก แต่แม้กันนั้นก็ตามนะอัลลอฮ์ให้ความประเสริฐของการบริจาคเนี่ยท่วมท้นแต่แม้กันนั้นหัวใจของคนก็ยังเก็บสะสมทรัพย์ยังเสดายอยู่นี่แหละที่อัลลอฮ์ถึงให้ขนาดนั้น,นบอกเลยไป7 0เจ็ดร้อยเท่าทำไมถึงเจ็ดร้อยเท่าเพราะมันคือการบริจาคไงให้มากกว่านั้นอีกเอาไปปลูกแล้วให้กว่านั้นอีกมีอีกตำหนิแล้วเนี่ยถ้าแกตายไปจะเป็นแบบนี้อีกโอ้โหมันเรื่องของใจล้วนเลยการบริจาค เพราะนั้นไม่ต้องการละหมาดละหมาดฉันเอาได้ไมยืนละหมาดได้แป๊บหนึ่งบวชได้บวชน้ำลายปิดปิดปิด,ปด,ปดบวชได้หมดเลยไม่ต้องกินน้าก็ได้ทํางานในได้หมดแต่บริจาคยากเหลือเกินเพราะการบริจาคนี่แหละที่มันทําให้สังคมเนี่ยเดินหน้าการให้นี่แหละที่ทําให้เศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยก้าวหน้าการปกครองเจริญก้าวหน้าทุกคนเนี่ยไม่ต้องบอกเขไม่ต้องไปบอกเลยไม่ต้องสอนด้วยให้คํานวณเองเลยมีเงินเดือนเท่านี้เท่านี้นี่ถึงเวลาแล้วเอาไปเข้าใบตุนมาน ใบตุลมันเนี่ยเป็นเหมือนบริษัทหนึ่งเลยบริษัทใบตุลมนันมีเงินไม่รู้เท่าไรเลยเอาเอามาคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้มีเงินเดือนทุกคนให้หมดเลยไปให้หมดเสร็จแล้วใบตุลมันเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงแล้วมีปัญหาอะไรไปเอาที่ใบตุลมนันลองนึกดูซิมุสลิมในประเทศไทยมีทั้งหมดอ่ะสมมติให้เยอะๆเลยสิบล้านคนสิบล้านคนเนี่ยคนที่ทํางานประมาณห้าห้าล้านห้าล้านคนเนี่ยให้แล้วก็สักประมาณ เหลือสักสองล้านคนอ่ะสองล้านคนได้สักเดือนหนึ่งสองล้านบาทสองล้านบาทเนี่ยเข้าไปที่ใบตุนมานปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ24ล้านเราจัดใบตุนมาน่งประเทศไทยเลยโดยสำนักจุราราชมนตรีจัดมีอย่างดีเลยไม่ต้องสนใจเลยมีใบตุนมานในประเทศไทย1ปีผ่านไปสองปีผ่านไปเริ่มโครงการที่1เด็กกำพร้ายากจนนะเราลงทะเบียนเด็กกำพร้ายากจนมีการตรวจสอบตลอดเวลาได้เท่าไหร่ เรื่องการศึกษาก่อนพัฒนาการศึกษาเรียนฟรีเอาเงินจากใบตุนมัน,นไปจ่าย24ล้านไม่ต้องกลัวแต่มันต้องมากกว่านั้น2ปี3ปีแล้วคนมีสากาัดไม่ต้องไปจ่ายที่อื่นเข้าใบตุนมันแล้วก็ส่งรายชื่อให้ให้ที่สำนักจุลาเขาจะเอาเงินไปจ่ายเองเรามีเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วที่ไหนจะต้องการไปใบตุนมันไม่ต้องมารบกวนฉันเพราะสากาัดฉันให้ใบตุนมันที่เหลือเป็นสโดโกทำไมจะทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ หล้างตรงนี้ซะขี้ค้านจะเจริญก้าวหน้าถ้ามิฉะนั้นแล้วทุกคนก็อยากได้ตําแหน่งตําแหน่งยังซื้อเลยยังฆ่ากันได้และในมุสลิมก็ไม่มีทางกุรานก็ช่วยไม่ได้นะต้องยิ่งใหญ่นะครับอืมเหือสินาทีให้พี่น้องมีคําถามดีกว่านะสวรกุมวาสนาสวรกุมเนี่ยคือสร้างรูปรักษ์มาอย่างดีละ นะสิ่งที่เราได้รับจากอายะห์กุรอานก็คือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงสง่งและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยพระองค์อัลลอฮฺสุบานตาลาและก็อยู่ภายใต้การบัญชาของอลัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกเป็นก็เป็นอลัลลอฮ์บอกไม่เป็นก็ไม่เป็นเราทําตามหน้าทีนะ่สิ่งที่เราได้รับก็คือกล่าวถึงฮิกมะแปลว่าหลักการเลขอผลในการสร้างมนุษย์ สร้างเบาอ่ะให้มนุษย์เกิดขึ้นและจําแนกมนุษย์เนี่ยออกเป็นกลุ่มนะเอาไปสองกลุ่มกลุ่มที่มีแต่ความทุกข์แล้วก็กลุ่มที่มีแต่ความสุขในวันกิยาติธก็ได้รับความดีนะความเมตตาความทุกข์ก็ได้รับการลงโทษไปนะการเตรียมพร้อมด้านจิตใจของผู้ที่ได้รับฮีดดยะนี่อะไรที่สําคัญที่สุดเตรียมพร้อมด้านจิตใจเราได้ทางนําจากอเลอร์เราพร้อมยังไงบ้างการเตรียมใจของผู้หลงผิด คนหลงผิดเรามีใจกับเขาอย่างไงแล้วเขาอะพร้อมที่จะกลับมาในเส้นทางอย่างไงเรามีนโยบายอย่างไงในวันนี้ลูกไขรก็ลูกมันเราก็สมน้ําหน้าไปนั่นแหละสมน้ําหน้ามันเรามีแค่นี้แหละครับเราไม่เสียดายเลยว่าชีวิตของคนเกิดมาจะช่วยเขาอย่างไงดีมันคือการกระทำอะวันนี้คนที่ช่วยคนเนี่ยเราน่าจะยกย่องและส่งเสริมกันนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้แก่เบ,บาวของพระองค์แล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ เราให้ฟ้าให้ดินให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยเป็นคุณประโยชน์กับเราเยอะมากเราทําไม่ได้เราก็ชวนคนทาสิชวนกันเป็นกลุ่มที่เป็นองคอ์กรเป็นมูลนิธิร่วมกันสร้างร่วมกันทาสิทาไมจะทําไม่ได้นะยืนยันหนึ่งคุณลักษณะของพระองค์ว่าทรงรอบรู้ครอบคุมนะทุกสิ่งทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ที่เปิดเผยแล้วก็ซ่อนเร้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอายะอัลกุรอานสี่อายะ ก็เหลือเวลาตรงนี้ให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับมีคำถามเรื่องที่เรียนเรื่องไม่ที่เรียนอะไรได้หมดเลยนะครับเรียนเชิญครับฮัลโหลจ้าครับที่อาจารย์บอกว่าเวลามีลมพายุมาเนี่ยให้เราขอด้วยออเพราะว่าลมพายุมาเนี่ยมันอาจจะรุนแรงก็ได้ทีนี้ขอว่าให้ไม่มีมีความเจริญใหญ่ให้เป็นลมพายุที่ทําลาย ท่านี้เวลาเนี่ยมันมีมันมีมนมหมอกหมอกลมพิษที่อยู่เหนือกรุงเทพเนี่ยเราจะขอดูอว่ยยังไงนะครับอาจารย์อันเนี้ยนะอย่างอย่างแรกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากการกระทําของมนุษย์นะเราพอจะสันนิษฐานได้พอที่จะหาหรือประเมินว่ามันมาจากสาเหตุใดได้เนี่ยมันก็มาจากความละโมบของมนุษย์น่นแหละ แล้วก็ความเพลิดเฉยของคนนะละเลยของคนต่อหน้าที่เพราะฉะนั้นมันต้องหยุดที่หัวใจของของคนที่กําลังกระทําความผิดก่อนที่มันเป็นทําให้มลพิษไอ้มลภาวะเนี่ยเป็นพิษ 2. ถ้าถามว่าเราจะอ่านดูอาได้ไหมเราก็อ่านได้เพราะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นในในพื้นที่หนึ่งที่มันอาจจะมาจากอุตสาหกรรมมาจากไอท่อไอเสียมาจากอะไรที่มันไม่สามารถที่จะเผาไหม้อะไรได้หมด มันก็อาจจะถูกลมเนี่ยพัดไปมันก็มาจากความผิดที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ยับยัง้งเถอวเราบอกว่าลาอะอะไรนะเราตุศีบันนั่นละดินาะเรมูมิงกุมคอสซ่อมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเฉพาะอ้าวสมมุติเราบอกว่าในแถบอ่อะไรนะสระบุรีที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะสมมุตินะมันไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นอย่างเดียวมันก็จะอาจจะเป็นพิษต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างองค์ความรู้ในเบื้องต้นนะแล้วก็ดูอานี่นะก็สามารถขอได้ อาจจะพัดมาหาเราแต่เรามีการเตรียมการได้อ่านดูอาบทนี้ได้ Allah um as, อัลลอฮุมไมนิอัสซลอคอยราหูนี่แหละได้ว่าคอยรามาอุสลัดบีถ้าจะให้ลมมันพัดมาก็ไม่เป็นไรพัดมาก็ให้เราได้เรียนรู้เกิดสํานึกอาจจะมีเป็นไข้หวัดบ้างอะไรบ้างนะแต่เราเนี่ยรู้จักแล้วเราก็สํานึกจะได้หยุดที่จะไม่กระทําการเนี่ยต่อไปไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะไม่ป่วยเลยนะอาจจะป่วยได้แต่เราก็จะรักษาแล้วเราก็จะสํานึกเหมือนกับตอนเนี้ยในกรุงเทพเนี่ยก็จะ ให้หยุดการสร้างรถไฟฟ้าก่อนนะลองดูดีว่าลดปริมาณไอฟุนเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นก่อนเขาก็จะลดมันด้วยกับการเอาน้ำใช่ไหมเอาน้ำเนี่ยที่จะข,ขับมันลงมาอยู่ที่พื้นล่างก่อนนะก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับขนาดแค่นี้เรายังอยู่ยากเลยแล้วนึกถึงในวันวันที่อัลลอฮ์ส่งลมร้อนมาใครเคยดูสารคดีของเอธิโอเปียของอะไรนะโซมาเลีย ความร้อน50องศาเขาก็อยู่กันได้แต่ผมเนี่ยเคยไปที่ปาก,กีสสถานที่หนึ่งที่มูนตานไปหยุดจะไปพักร้อนนักเจ็ดวัน,น่ะไปได้คืนหนึ่งตอนเช้าต้องกลับกลับการาจีกลับมาที่เมืองท่าเพราะมันร้อนเกินกว่าที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเอาเอาไฟเข้าไปอ่ะมันร้อนอยู่ไม่ได้อยู่ยากขอดวอาต่ออลัลลอฮ์นะครับไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นหรือให้เรามีความสบัสดอดทนนะกลับเข้าสู่ธรรมชาติที่อลัลลอฮ์สร้างนะแล้วอลัลลอฮ์จะเมตตา ก็อัลลอฮฺอัลลานะครับฮัลโหลใกล้วันกตียมัตก็จะมีประเภทที่ที่นบีนบอกใช่ไหมครับว่าจะมีหมอกเนี้ยกลิ่นไอหรือกลิ่นฟันอะไรที่เราจะเก็บคนมุมิมเนี่ยเป็นลักษณะหนะาปากครับ แต่ว่าลักษณะนี้มันจะมาจากทางด้านนู้นน่ะมาจากทางตะวันตะวันตะวันออกอะทางแถบูุนอันนี้มันก็มันก็กลึงหนึ่งอะมันก็กลึงนึงอ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่หมอกควันจริงๆที่จะขับไล่คนจริงๆนะอันนี้ว่าเราเขาอ a ม a นะผมยังบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ถึงขนาดน,นั้นแต่ว่าแต่ก็อย่าประมาทอะถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เราไม่รู้สึกไม่สํานึกมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากความละโมบอะ่ะ มาจากโอกาสของคนที่จักจะละโมบเกินเร่งอัตราเร่งความอยากได้ของคนเนี่ยมันก็เลยทําให้หมลภาวะเป็นพิษแล้วเราก็จะรู้ว่ามันคือการคิดที่ผิดนะให้เรารู้จักพอมารู้จักพอบ้างนะก็ขออวยอ,อัตถ์รออย่าให้เราต้องอยู่ในสภาพที่เอ่อเพิกเลอะอะไรนะหลงลืมแล้วเกิดวันเกียรมัดขึ้นโดยไม่มีโอกาสเตรียมเตรียมตัวนะขออวยอัตถ์รอด้วย อาจารย์ครับที่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างสดีสรรเสริญอัลลอฮ์คำว่าไม่ว่าดวงดาวต้นไม้ภูเขาหรือสิ่งสรรพสิ่งต่างๆที่มีชีวิตและม่มีชีวิตเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าต่างสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยการสรรเสริญลักษณะเนี่ยเราพอจะมองออกไหมว่าเขาสรรเสริญแบบไหนอย่างไรอัลลอฮ์อานำพอเวลาอัลลอฮ์บอกว่าปาขอไปรยโทษ ในมหาสมุทรเนี่ยมันก็ทางวานที่อยู่ในมหาสมุทรก็ขอโดยเอาไปโทษให้กับเราเราไม่รู้เราเชื่อเฉยๆว่าอัลลอฮ์บอกให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอิสติกฟ้าให้กับเราแสดงว่าการเรียนศาสนาเนี่ยส่งผลทางธรรมชาติมากการที่เราเรียนศาสนาการที่เราเรียนรู้ศาสนามันจะสอนให้สรรพสิ่งหลายเนี่ยได้ประโยชน์มากอัลลอฮ์บอกส่งนบีมูฮัมมัดมาเนี่ยให้มาเป็นราะมะตันลิลาลามีนอมูฮัมมัดมาแล้วทั้งหมดจะต้องได้รับ ได้รับความเป็นธรรมเราจะต้องไม่ไปทําร้ายแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ะแค่เราเรียนศาสนาเนี่ยปลายังเอาไปโทษให้ต้นไม้ไปโทษให้เราไม่จำเป็นต้องไปรู้เรารู้แค่นี้แหละรู้เพียงว่าเราได้ประโยชน์จากการศึกษามันเป็นฟอร์ดอินมันเป็นผลของประโยชน์ของการเรียนรู้ศาสนาขอให้เราได้เรียนรู้ตั้งปฏิทานว่าแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบนี้หรือรูปแบบใดก็ตามขอฉันได้อยู่กับการเรียนฟังพูดอ่านได้คิด เราก็จะได้รับการอภัยโทษจากได้ประโยชน์จากสรรพสิ่งทั้งหลายในตลอดเวลาจะถามต่อไม่ว่าเลยงั้นเราจะจับปลามาได้ไหมเดี๋ยวมันไม่มีปลามันจะมาตัสเบีย้ยให้เราอกสฟาเท่ากับเราไม่ต้องถามหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้เอาล่อให้มาเป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีรากวันไหนที่ปลาไม่มีมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยกิยมัดเมื่อไหร่อันเนี่ยมาริสกิของล่อหมดเมื่อไหร่อายันมาเมื่อไหร่อ่ะจบวันนี้เราทําหน้าที่ขอให้เราได้เรียนไม่ต้องกลัว จะกินปลาสักเท่าไรจะกินเนื้อกินไก่เท่าไหร่ก็กินไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าการอิสติกฟาสจะไม่มาถึงเรามีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเราเนี่ยมาเรียนกันแค่เนี่ยพอไหมปลามันจะนึกไหมอัลล์จะบอกว่าปลามันนึกไหมอลัลลอฮ์เบาของพระองค์อะมีเห็นมีใครไปเรียนเลยฉันอิสติกฟาสได้กับใครเนี่ยมันจะบอกไหมแต่เราได้ความประเสริฐอัลลอฮ์เ,เมตตาเราขนาดไหนให้เกียรติเราขนาดไหนให้สรรพสิ่งหลายเนี่ยสรรเสริญเราขนาดนี้ ให้รู้แค่นี้แหละส่วนจะไปรู้ว่าตัสเบียยอย่างไรอันนี้วันรอของอาลัมจช่ครับผมเคยดูเอกสารฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกสา,สารเนี่ยประกอบด้วยโมเลกุลโมเลกุลเนี่ยประกอบด้วยอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนในหนึ่งวินาทีและหนึ่งนาทีวิจารไม่ได้อิเล็กตรอนโปรตอนจะวิ่งไปวิ่งมาประมาณวินาทีละสามพันครั้ง การที่อิเล็กตรอนโรตอนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งการสรรเสรรญสุริอัลลอฮ์อาจเป็นไปได้ไหมครับก็วัลละห้าลำผมไม่ทราบอันนี้คิดผิดไหมไม่ผิดนะไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีการยอมรับไม่ไม่มีหลักการที่จะมาพูดถึงว่าถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าเขาก็จะไปสันนิษฐานว่าก็นี่ไงชีวิตของเขาหรือสิ่งที่มันเป็นไปบนโลกไปนี้ที่อัลลอฮ์มันวิ่งไปวิ่งมานี่แหละมันคือการสรรเสรรญก็วันละห้าลำ พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้เพราะมันไม่มีตัวบทมาบังคับแต่เราจะไปลงลงหุกลมเป็นหลักการว่าเนี่ยใช่ชัดเจนมันก็ไม่ได้มีบอกว่าเออถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วมันจะผิดหลักศาสนามันก็บอกไม่ได้ก็วันลาหุอัลลัอรรมอ่ะแต่ที่แน่แน่มันตัสเบียแน่แน่อยู่แล้วหลังจากที่เรารู้ว่ามันตัสเบียแล้วแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนี่ตั้งหากมันไม่ได้มีปัญหาที่เราต้องไปวินิจฉัยส่วนนั้นหรือไปไป,ไปดำเนินการส่วนนั้นเพียงแต่ถ้าเราจะไม่เชื่อในหลักการมันจบ แต่ถ้าเราเชื่ออยากจะมั่นใจไหมอยากจะมั่นใจถ้ามันเป็นสิ่งได้รับต้องไปค้นคว้าไหมไม่ต้องแต่ถามว่าเชื่อแล้วแล้วเราจะอยากจะได้ความดีไหมล่ะไม่มีใครรู้เลยเนี่ยฉันเรียนศาสนาทุกวันเนี่ยฉันเรียนไม่มีใครรู้เลยเขาไม่มาชมฉันด้วยเขาก็ไม่ให้ฉันไม่เป็นตำแหน่งไหนด้วยฉันรู้ศาสนาเยอะก็ไม่เป็นไรในวันเกียรติเนี่ยอิสติกฟาสต์ที่ฉันไม่มีบาปเพราะว่าปานมันเอาไปสวดให้ฉันแล้วสิงสารสัตว์ทั้งหมดแล้ว ที่อที่นบีพูดเนี่ยคือสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่ข้างบนอยู่กับเราใกล้ๆแม้กระทั่งปลาในในมหาสมุทรยังตัสเบียยังอิสตึกฟ้าได้กับเราแสดงว่าแม้กระทั่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แม่น้ําอยู่ในคาบสมุทรอะไรก็ไม่รู้แต่เกี่ยวข้องกับตัวเราแสดงว่าการเรียนศาสนาของเรารู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ธรรมชาติของพระองค์เนี่ยได้รับความเมตตาด้วยครับาจครับที่ที่นบีบอกว่า เราจะเป็นบุคคลล้มรายไนดะ้วันกิยามัตเนี่ยเนื่องจากการนินทาใส่ร้ายอิชายฤษยาอะไรเหล่าเนี้ยอันนี้ฮักคุณอาดัม,มันก็นอกจากการนินทาใส่ล้วยแล้วมันก็มีการเดเมพ์สิทธิกันเช่นสมมติว่าเราใส่รองเท้ามามาสิทธินะฮะใหม่เอี่ยม,มแต่กลับไปนี่โอโ้โหยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเก่าอันนี้ก็ถือว่าเข้าล่วงมิสิทธิเขาหน่อยไหม,มหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่เขาหยุบยืมไปแล้วเขาก็ไม่ใช่ หรือว่าเขาหยิบยืมสิ่งของเราไฟเข้าไปใช้ก็เป็นสื่อว่าเป็นฮะคุณอาดมที่เราจะต้องตีตัวเข้าไปใช่ไหมครับอืหมดละทั้งหมดเราพูดถูกหมดละพูดถูกหมดเลยสิทธิของเราฮักกุนอาดมเนี่ยทั้งทรัพย์สินนะทรัพย์สินทั้งหมดเลยเงินทองเกียรติยศและศักดิ์ศรีด้วยก็จะบอกไปไปนินทาการนินทาหรือใส่ร้ายเนี่ยไปพูดที่อื่นจนกระทั่งคนนี่เขาเกลียดเราอ่ะเขาไม่ชอบอ่ะเขาจะมาบ้านเราเขาก็ไม่มา จะมร่วมกิจกรรมกับเราเขาก็ไม่ร่วมชวใช่ไหมเขาจะช่วยเหลือเราเขาก็ไม่ช่วยเหลือเขาก็เลยเกลีกยดเราอะสิทธิที่ที่เราจะต้องได้จากพี่น้องของเรา<ช>แต่อันนี้มันไปทําลายเพราะฉะนั้นเขากําลังริดรอนสิทธิของเราวันกิยามาัตเนี่ยเขาจะต้องเอามาคืนแต่เขาไปประกาศได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เพราะไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจึงต้องเอาสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาให้เราเอาความดีมาให้เราที่ทำทำมาเป็นความดีของเราถึงวันกียรมัตนี่ที่นักวิชาการเขาบอกโหนใส่กระเช้ามาเอาความดีมาให้ เราน่ะเกียรตมันยังก็ขี้วันเกียมัดอลลเราบอกเอาไปให้ให้ดุนยาดีกว่ายอมเสียหนะ้าดุนยาดีกว่าวันเกียามัดมีเกียรตินี่เอาไปให้วันเกียามัดเนี่ยมันต่ำค่ามากอะ่ะขนาดคนที่ตายชยีดนะที่นบีบอกอะ่ะตายเฉีดจะเข้าสวรรค์ยังไม่ได้อะ่ะไปอาธรรมเข้าไวอ้อ่ะนี่ฮักุลาดดัมนะ มันจึงเป็นสิทธิที่เราจะต้องใส่ใจเป็นอย่างมากไม่ใช่คุณเป็นคนของอัลลอฮ์แล้วคุณจะเหยียบย่ำม,มนุษย์ได้ไม่ใช่วันกียามัดเนี่ยไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าทรัพย์สินไม่มีประโยชน์ลูกหลานไม่มีประโยชน์แล้วอะไรมีประโยชน์ล่ะก็ความดีไงมีประโยชน์เอาทรัพย์สินของไปที่ดินเงิน,งนทองยืมไปแล้วรองเท้าแตะด้วยซื้อมาใหม่แหมมาเคืองมาเกินทุกที่เลยแบบนี้นะ มันมีบ้างทีเราก็ลืมผิดเข้าใจเป็นของเรามันเยอะเดียวกันเนี่ยเหมือนกันแหละกลับไปบ้านแล้วก็ไม่ใช่ไอจะมาก็ไม่ไหวมันไกลหลือเกิน,นเลยตามเลยเนะพอวันเกียร์มัดแล้วเนี่ยจะต,ตายจะหิดจะไปไม่ได้ก็ต้องไปลงไปเอาเย์สินที่มาใช้ก่อนจะมีคนพาไปดูเอานี่โกงอะไรเข้ามาที่ดินเหรอโอ้กี่ไร่เนี่ยจะเอาไปใช้จะไปแบกไปใช้พอลงไปหยิบปุ๊บมังก็พาเราลงนรกไปเสร็จแล้วเราก็ไปเอาความดีเข้ามามันมันไม่ได้อ่ะ มันก็มันก็ไม่ได้ทรัพย์สินนะ่ะเงินทองก็ไม่ได้ความดีสิมีประโยชน์อามันที่ทําไว้ทั้งหมดก็เอาไปใช้เอา้าเรามีละหมาดไปเยอะนี่เรามีความดีเยอะนี่เอาไปให้เขาก็ไม่รู้แหละผมก็จะไปเอาไปเอาใครมัง่งไม่รู้มันกิยามานะัดเนี่ยผมก็รอรับอยู่เหมือนกันแหละเขามาอับกันนะไอรองเท้าแตะน,น,น,นี่นิดนิดได้หน่อยบางทีเขาเจตนาแล้วมาม,ามาสัสยิดแล้วกรณีนี้ยกเว้นหน่อยนะเอาัยให้พี่น้องไปเถอะบางทีเขาก็อยากจะได้ของเราของเราสวยกว่า เราก็ไม่มีโอกาสจะไปบริจาคให้เขาก็เหนียดไปเลยดีกว่าได้บุญผมไม่ผมไม่อยากใหต้ติดใจว่าเขามาละหมาดเราก็มาละหมาดเขามาฟังบรรยายเราก็ฟังบรรยายนะาพวกเราทั้งนั้นน่ะอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอธรรมหรอกนะ่ะหยิบผิดไปอ่ะเราเพิ่งซื้อใหม่จารย์เนี่ยโอ้โหแล้วก็มันใส่ต้นแหกของฉันน่ะนิ่มๆอยู่เลยให้อภัยเถอะให้อภัยอย่างเดียวเลยของผมใครจะรักก็รักไปเถอะนะแต่ซื้อมาแพงพอเท้าในผ่าตัดมาต้องแช่รองเท้าแบบอะไรก็ียก ไอ้เฮลตี้หน่อยอะ่ะแบบเป็นติบบี้เป็นรักษาสุขภาพหน่อยไงเดินให้มันนิ่มๆใครอยากจะเอาไปใช้ก็ได้ทิ้งไว้สักคูงแล้วกันนะ,ะนะเรื่องรองเท้านี่เนียดด้วยเลยเนียดว้อะเพราะว่ามันคือความดีโอ้โหเราเพื่อนเอามาฟังบรรยายเนี่ยแล้วก็มานินทาให้ฟังบางทีไม่ใช่โดนกับพวกเรานะโดนกับครูโดนกับอาจารย์เองมาบรรยายด้วยการอาจารย์โอ้โหดูสิของเรานะ่นั่งนั่งดูนะนั่งดู แหม่เรนึกในใจตอนที่สอนเขาใ,ให้สวัสดิ์อดทนแต่เรานั่งดูตรงสุดท้ายแล้วก็บ่นตลอดเลยครูก็บ่นตลอดเลยไอ้เขาจะเตือนกับแหม่นะนะเอาเป็นว่าเอาเถอะมีไว้ก็ไม่เป็นไรเขาเหลือไว้คุณแสดง,งขยิบผิดไปถ้าเราไม่เอาก็ฝากไว้วักกลับไปเลยแล้วเราไปซื้อใหม่เอานะแค่นั้นชันเหรอใชครับโปทต่เราถือม,มีอามาจที่สมบูรณ์นะครับตามคําสั่งเราบรบหารสุทรทุกอย่างเลยเราทําทุกอย่างสุนนะ่างต่างเราทําทุกอย่าง แต่อีชาบอกว่าเราหวังว่าเราเจะขึ้นสวรรค์แน,น่แต่เพอเออเราไม่รู้ตัวเลยว่าฮักกุนอาดามเนี่ยมันติดตัวเราไปเมื่อไหร่ไม่รู้แสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะลงนรกก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับอา้าวมีกติกานะสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราตั้งใจทํามันเป็นบาปแต่ถ้าเราไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษถ้าเราไม่รู้แต่เพื่อนเขารู้แล้วเพื่อนเนี่ยต้องมาบอกนะคนที่ถูกอาธรรมเนี่ย เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เราก็ไปถามเขาทีนี้เราน่ยจ้องจะไปเอาวันกียามัดอย่างเดียวเลยจะไปวันกียา์มัดอย่างเดียวเลยพอไปถึงวันกียามัดเนี่ยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็จะให้ความดีเพิ่มไปให้เองเขาอยากได้เขาถูกกระทำเขาก็ให้แต่เขาไม่รู้ไงแต่เพื่อนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้สึกตัวลืมทั้งหมดเนี่ยการลืมการไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นแบบนี้เราต้องเตือนเพื่อนเรานะก็อย่าไปคิดว่า เราลืมเราไม่นึกแม่อะไรนะอะไรที่มันสงสัยนะตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าถ้าเราไปยืมเข้ามาเอ้เรายืมหรือเปล่าคือถ้าไม่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยจะไม่สงสัยหรอกแต่ถ้าถ้าไปยืมมาไอ้ยืมแล้วไม่ยืมให้นึกว่ายืมไว้ก่อนยืมไม่ก่อนตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้เขาถ้าเขาบอกเปล่าไม่ได้ยืมอันนั้นคอยบอกแต่นี่ไอ้ยืมหรือไม่ยืมไม่ได้ยืมยืมหรือยืมไอไม่ได้ยืมเอาหรือไม่เอามาได้เอาตลอดไม่ใช่ถ้าสงสัยเนี่ยให้ตั้ง สมมติฐานที่ต้องลงทุนไว้ก่อนนะครับอาจารย์ครับที่เอเล็์บอกว่าเอเล็์ทรงสร้างมนุษย์เราเนี่ยด้วยรูปร่างที่สวยงามคําว่ารูปร่างสวยงามนี่หมายถึงว่าสวยงามแตกต่างกับสัตว์เนรฉานใช่ไหมใช่หรือไม่หรือว่าเพราะว่าบางบางคนเนี่ยอย่างนิโกเนี่ยดำตาโตถ้าเราใน,ในสายตาเราก็ไม่เห็นจะสวยงามเลยแต่อันนี้เอเล็อ์บอกเรามนุษย์เนี่ยด้วยความสวยงามยิ่ง ผิวขาวเนี่ยนะไปอยู่ลองไปอยู่แถบแถบพื้นที่ร้อนดิผิวขาวนี่ไม่ทนต่อความร้อนเอเลอร์จึงให้คนในแถบแอฟริกาเป็นผิวที่ต้องต้องมีสีดำนะแล้วก็ทนต่อความเย็นหรือความร้อนมากๆอะ่ะแต่อย่างเราเอเลอร์จัดให้เหมาะแล้วแต่ความสวยที่เราบอกว่าสวยเนี่ยมันอยู่ที่สีขาวหรือดำอันนี้ไม่ใช่แต่รูปลักษณ์ของมนุษย์เนี่ยที่ถูกวางไว้ตา จมูกคิ้วนู่นนี่นั่นอันนี้คือความสวยงามที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ในสวยในลักษณะของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วด้วยหนึ่งสองก็คือรูปลักษณ์ของมนุษย์เมื่อไปเปรียบเทียบกับเดรัฉานเห็นหมีว่าหมีอ่ะหมีเวลามันจับปลาแซลมอนเน่ะเห็นไหมเวลามันเล่นน้าหิมะเล่นน้าแข็งผมเคยดูสารคดีอยากจะเข้าไปกอดมันอ่ะมันน่ารักอ่ะแต่เราอยากเป็นหมีไหมเอาปะล่ะเป็นเนคุณมิยาเป็นหมีเอาไหมหรือเป็นเพนกวินนะก็ได้เอาไหมเอาไหมเป็นเพนกวิน คือมันมันสวยของมันไงแต่ว่ารูปลักษ์ของเรามันสวยกว่าเพราะมนุษย์เนี่ยมีสมองสวยกว่างามกว่าอะสั้นดีกว่าอัศนีตักวีมแปลว่ารูปลักษ์ที่ดีกว่านะไม่ใช่จะมีอัจุมิยแปลว่าสวยรูปลักษ์ของความงามนะอัสนีตักวีมคือสร้างรูปลักษ์ที่ดีกว่าอะสันน่ะดีก็คือทรงคุณค่ากว่านะครับ คำถามยกยอดไปครางหน้าแล้วกันนะที่เหลือก็ของผมมีอยู่ฉบับเดียวอ๋อได้ครับได้ครับเขาถามมาอย่างนี้ครับท่านโทษครับเขาถามมาอย่างนี้หลังดิเกตหลังดิเกตหลังละหมาดเออเดี๋ยวส่แว่นหน่อยโทษทียังงงอยู่ทําไมอ่านไม่ออกให้เปลี่ยนเปลี่ยนแว่นภาษาไทยเลนะหลังดิเกตแล้วจบด้วยอะไรจึงครบร้อยก็คงจะเป็น สเเกานับบตอะะะไรนนนั่่ออ๋อถ้าถ้าถามว่าเออ่กล่าวสุภาณอัลลอฮฺ33อัลฮัมดุลิลละ33อัลลอฮฺกบัด33น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วจบด้วยกับคำเวลาอิลลาอิลลอฮฺฮุวะฮุดฮุลาชิรีกะละาหละฮุลมุนกูวาลูทมดูฮาล่ากุลิเซงกอดีรก็ครบหนึ่งร้อยนะครับมีเท่านี้แหละครั้งหน้าเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ผมบอกเมื่อกี้ที่บอกถึงอายะ าการประธานสุรนีลลงมาน,น,นะปัญหาที่ครอบครัวเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยระหว่างอิสลามกับครอบครัวเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่ากโกรธเขานะแม้กระทั่งเขาห้ามไม่ให้อพยพอ่ะแล้วก็ให้ทำดีด้วยเนะี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเยอะในข้างหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยนะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะชฮาดุลลาอิลาอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกไสศลามุอะลัยกุมวะะะเรามตุลลอฮิวะบะะเรากลัยฮุตุลลอฮิวะบะเราะะกกาาตุตุุฮฮ์ยรนะครับกะอตุ อาจารย์และครอบครัวด้วยครับ